เริ่มทำไว้ก็ได้เกิดประโยชน์ผลิดอกออกผลให้กับผู้คนในสังคมวันนี้มีอาคารมัสยิดชะฟีอีมาเรียมตั้งตระหง่านแล้วสิ่งที่เรามาวันนี้เป้าหมายสำคัญก็เพื่อที่จะให้อาคารอเนกประสงค์ทางด้านหลังซึ่งเป็นอาคารที่มีความสง่างามนะครับได้เป็นทุนในการสนับสนุนให้อาคารนี้ได้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้สอนเรื่องราวของอิสลามและเป็นสถานที่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับสังคมมุสลิมต่อไปนี่คือวัตถุประสงค์ของงานที่เกิดขึ้นวันนี้และวันนี้นะครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าผมนี่เป็นตัวแทนหรือมวยแทนอาจารย์น้ำหมัดก็พิทักษ์นะครับซึ่งปกติแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์น้ำหมัดก็พิทักษ์ท่านจะได้ขึ้นมาทำหน้าที่ดำเนินการเสวนาในค่ำคืนวันนี้แต่เนื่องจากว่าท่านมีเหตุธุระจำเป็นถ้าจะเรียกในภาษาท่านก็บอกว่ามีเหตุสลมึนบางประการนะครับท่านคงจะจำวันอะไรผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่ามีธุระสำคัญจึงไม่สามารถที่จะมาพบปะพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ก็อาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญท่านก็ได้ติดต่อให้ผมได้มาทำหน้าที่ดำเนินการเสวนาก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองมักจะไม่ค่อยคุ้นชินหรือว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าก็จะทำได้เพียงแต่แค่จัดรายการอยู่หน้าจอแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นสมัครเล่นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือผมไม่ใช่นักวิชาการอิสลามแต่อามานะที่รับมาก็คงจะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการให้วิชาการในค่ำคืนวันนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องนะครับพี่น้องที่เคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นที่คนในอดีตของชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมก่อร่างสร้างฐานบ้านของอัลเลาะห์ที่ชื่อว่าชะฟีอีมาเรียมเนี่ยและวันนี้ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่อยากจะบอกว่าเป็นต้นแบบเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นมัสยิดที่ทำงานสงเคราะห์เรื่องของแม่ม่ายและเด็กกำพร้าได้อย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งก็ทราบมาว่าที่นี่นั้นดูแลเด็กกำพร้าและหญิงม่ายกว่า70ครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างให้พวกเขาได้เป็นคนดีคนมีหมานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำตลอดจนอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญท่านก็ได้บอกมาว่าสถานที่แห่งนี้ก็มักจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ประจำสัปดาห์แล้วก็มีพี่น้องได้ให้ความสนใจมาฟังเรื่องราวของอัลเลาะห์เรื่องราวของรอซูลุลลอฮ์กันอย่างคับคั่งเป็นประจำนั่นก็หมายความว่าเจตนาแล้วก็การทุ่มแรงกายแรงใจของคนที่นี่ที่ถึงแม้จะถึงอายันไปแล้วก็จะได้รับผลบุญที่เรียกว่ายาฮิริยาริยะนะครับผลบุญที่เปรียบเสมือนกับสายน้ำที่จะไหลย้อนกลับไปยังผู้ที่มีเจตนาในการสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เกิดประโยชน์กับศาสนาต่อไปพี่น้องที่เคารพครับหัวข้อการเสวนาในค่ำคืนวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรที่ว่าท้าทายนั้นเท่าที่ทราบจากอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญก็บอกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นเรดโซนเป็นจุดที่มีชีอะห์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวที่เป็นการปกป้องบรรดาซอฮาบะจะไม่สามารถที่จะพูดในที่นี้ได้และเรื่องราวของการรู้เท่าทันเชียจะไม่สามารถพูดที่นี่ได้เพราะเนื่องจากว่าผู้บริหารที่นี่ท่านอิหม่ามมุสลิมแล้วก็ท่านคณะกรรมการมัสยิดเข้าใจดีว่าวันนี้ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นไม่ใช่ภัยที่เกิดขึ้นจากความทันสมัยของสังคม
ที่ถือว่าจะเป็นเรื่องแรกๆแต่ภัยที่คนที่นี่เข้าใจว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรจะต้องได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขหรือว่าต้องให้ภูมิคุ้มกันกับพี่น้องก็คือเรื่องอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อที่เราจะต้องมีต่ออัลลอฮ์และก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับบรรดาที่ชนยุคแรกเขาเชื่อมั่นกันนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาของการที่ท่านอิหม่ามนะครับได้ตั้งหัวข้อการสนทนาในค่ำคืนวันนี้หัวข้อเรื่องค่อนข้างยาวครับหัวข้อเรื่องเขาบอกว่าอิสลามคือทางรอดปลอดภัยแต่ชีอะห์นี่สิคือทางอันตรายก็พอจะขมวดหัวข้อการบรรยายในค่ำคืนวันนี้ให้ได้เข้าใจเป็นภาษาที่พอจะให้เข้าใจโดยสรุปว่าคนที่นี่ต้องการที่จะให้ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ได้มาพูดให้ความเข้าใจว่ามันอันตรายยังไงที่ว่าอันตรายนั้นมันอันตรายยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวิทยากรที่ขึ้นมาบนเวทีนี้ถ้าเป็นหมอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหมอเฉพาะทางนะหมอนี่ก็มีหลายความสามารถที่จะเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะแต่ว่าวิทยากรสองท่านที่จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชีอะห์พิษภัยของชีอะห์ให้พี่น้องได้รู้เท่าทันเป็นหมอเฉพาะทางด้านนี้ครับเป็นผู้ที่ยืนหยัดปกป้องเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์และรอซูลอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานหะดีษที่บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของชนกลุ่มนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าวิทยากรทางด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ท่านได้มีผลงานเขียนนะครับที่ท่านได้สะสมประสบการณ์ทั้งที่มีการพิพาทกันนะครับในเชิงวิชาการกับทางชีอะห์ก็ดีแล้วก็การให้ข้อมูลที่มาจากกุรอานหะดีษในเรื่องของชีอะห์นี้ท่านได้เขียนเป็นผลงานชื่อว่าขุดโคตรชีอะห์ใช่ไหมอาจารย์เอารู้ทันชีอะห์นะครับนี่ฮะหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ชีอะห์บอกว่าอยากจะเก็บให้หมดทั้งประเทศเพราะว่าเป็นหนังสือที่พออาจารย์ฟาริดทำออกมานี่ชีอะห์รู้สึกอยู่ไม่ค่อยสะดวกอยู่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นักเพราะทำไมอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ถึงมาล้วงคองูเห่านะหรือว่าเอาข้อมูลของชีอะห์มาเปิดเผยอย่างถึงลูกถึงคนวันนี้มีหนังสือไม่มากใช่ไหมอาจารย์นะที่อาจารย์นำมาด้วยก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับคือถ้าจริงๆเข้าใจว่าอาจารย์ฟริตเนี่ยตั้งใจจะมาแจกแต่เนื่องจากว่าพี่น้องมากันเยอะก็กลัวว่าจะแจกไม่ทั่วถึงก็เลยเป็นอย่างนี้ครับว่าก็นำมาจำหน่ายเพื่อที่จะเอารายได้ตรงนี้เนี่ยไปพิมพ์เพิ่มเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เข้าใจว่าพิษร้ายของชีอะห์มันเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่รักครับวิทยากรอีกท่านนึงกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางมานี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกท่านนึงนะครับในเรื่องของชีอะห์นั่นคือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมซึ่งอีกสักครู่นึงก็คงจะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แต่เรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นอกจากพี่น้องที่มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างอยู่ที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมแห่งนี้แล้วยังมีพี่น้องทางบ้านอีกมากทีเดียวครับทั้งในประเทศแล้วก็การใช้สื่อตรงนี้เนี่ยมันไปถึงต่างประเทศได้ด้วยก็คือมีการถ่ายทอดผ่าน YouTube นะครับโดยกลุ่มอัชบาบกลุ่มยุวะศรัทธาชนของมูลที่ศรัทธาชนนำทีมโดยคุณมุสลิมีนเรืองปราดคุณมุสตาฟาบินซาเลลูกหลานของพี่น้องที่นี่นะครับแล้วคุณอิดริสสูตรศึกษาเนี่ยเขาก็นำเอากล้องพร้อมกับชุดถ่ายทอดผ่านทาง YouTube นะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้เราคุยอะไรกันที่นี่ชีอะห์ที่อยู่ในบ้านเราถ้าเขาเปิด YouTube มาเขาก็จะรู้ด้วยนะหรือถ้าเขามีข้อท้วงติงอะไรเขาอาจจะส่งข้อความเข้ามาถามอาจารย์ฟริดสดๆเลยขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ฟริดวันนี้จะตอบหรือเปล่านะฮะก็คงจะได้ฟังเรื่องราวที่มีความเข้มข้นโดยเฉพาะเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าวิทยากรแต่ละท่านทั้งอาจารย์อามีนและอาจารย์ฟาริดจะได้นำเสนอกับพี่น้องที่เคารพครับ
ผมขออนุญาตลำดับเรื่องราวของจีอาเอาแค่ไม่ต้องย้อนไปไกลครับย้อนไปตั้งแต่ช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้ในสังคมมุสลิมมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นไปทางไหนก็มีแต่คนพูดเรื่องนี้นะหรือแม้แต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เนี่ยเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่3ของอาจารย์ฟาริดแล้วนะครับที่พูดเรื่องของชีอะห์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมย้อนกลับไปรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องที่เคารพครับในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ย Facebook หรือเว็บไซต์ก็มีการวิพากษ์กันในเรื่องของชีอะห์ที่กำลังคืบคลานเข้ามาในสังคมโดยเราได้เห็นภาพของแกนนำชีอะห์ได้พยายามใช้ความเนียนต้องใช้คำนี้นะครับพยายามที่จะเข้าไปอยู่คู่กับกลุ่มชนที่ชื่อว่าซุนนะพยายามที่เข้าไปบอกว่าไม่มีซุนนีไม่มีชีอะห์มีแต่อิสลามมีแต่มุสลิมแล้วก็พยายามที่จะไปให้สังคมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขากับเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันส่งตัวแทนเข้าไปพบถึงท่านจุฬาราชมนตรีนะครับก็ไปถ่ายภาพแล้วก็ทำให้ผู้คนในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานศาสนาให้ได้เข้าใจว่าชีอะห์กับซุนนีไม่มีอะไรแท้จริงเราคือพี่น้องกันด้วยกับการรุกคืบดังกล่าวเนี่ยจากแรกๆที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่เป็นเหมือนกับคนที่แอบๆอยู่ในสังคมแต่เริ่มที่จะเปิดเผยตัวมากยิ่งขึ้นจนมาถึงบรรดาครูบาอาจารย์ได้เห็นสถานการณ์แบบนี้ก็จึงคิดว่าถึงเวลาที่ต้องทำงานในเชิงรุกทำงานในเชิงให้ข้อมูลกับพี่น้องได้เข้าใจถึงพิษภัยอันตรายฉะนั้นในช่วงเวลานี้หลายๆเวทีก็คงจะได้ยินเรื่องนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆเวทีที่จัดขึ้นตั้งแต่รอมฎอนจนถึงเวลานี้เราได้เห็นปรากฏการณ์ของผู้คนจำนวนมากที่เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเมื่อก่อนเข้าใจภาพว่าไม่มีซุนนีไม่มีชีอะห์มีแต่อิสลามมีแต่มุสลิมยังมีคนหลายคนเข้าใจแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มที่จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นพิษภัยหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าหากันอย่างได้อย่างสิ้นเชิงนะครับวิทยากรผู้ที่จะได้มาให้ความรู้ในค่ำคืนวันนี้ซึ่งขณะนี้พร้อมแล้วนะครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยเรียกว่าตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ปกป้องอิสลามอันบริสุทธิ์ถามว่าทำไมถึงพูดว่าอิสลามบริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือบรรทัดฐานครับอื่นจากนี้ผมเชื่อว่าเราคงจะไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานฉะนั้นถ้าใครพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของรอซูลเราก็ต้องตั้งใจฟังเพราะนี่เป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมในช่วงต้นนี้เนี่ยก็คงจะให้อาจารย์ฟาริดได้กรุณาเปิดการสนทนาในค่ำคืนวันนี้ในประเด็นหัวข้อที่ทางผู้จัดได้ตั้งไว้สรุปใจความสำคัญก็คือให้พวกเราได้รู้เท่าทันถึงพยานอันตรายหรือพิษร้ายของชีอะห์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนความมนะพยายามของท่านอิหม่ามคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาจากหลายสถานที่ในการที่พวกเรามีส่วนร่วมจะศึกษาหาข้อเท็จจริงในสัจธรรมของอันอิสลามและเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรมันคือทางตรงอะไรมันคือทางหลงเพื่อที่พวกเราเองจะได้ป้องกันตนเองและครอบครัวคนใกล้ชิดให้อยู่ในแนวทางที่รอดปลอดภัยเพราะเนื่องมาจากสังคมของเราณปัจจุบันมันมีแนวความเชื่อและก็แนวทางการปฏิบัติที่นำเสนอกับบรรดาผู้คนนี้หลากหลายซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าความเชื่อของตนเองถูกต้องที่สุดดีที่สุดการกระทำของกลุ่มตนเองดีที่สุดแจ๋วที่สุด
แต่สิ่งเหล่านั้นมันคือคำกล่าวอ้างแต่อะไรมันจะถูกหรือมันจะผิดมันไม่ใช่สิ่งที่พูดว่าถูกแล้วถูกแต่มันคือสิ่งที่อยู่บนมาตรฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศเพราะอันเนื่องมาจากศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่บรรดาผู้คนไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปตราบัญญัติวางกฎเกณฑ์ศาสนามีส่วนร่วมในการวางบัญญัติศาสนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แม้กระทั่งตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองแม้ท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลท่านนบีมูฮัมมัดก็ไม่ได้เอาสมองปัญญาของท่านเองไปคิดวิเคราะห์ในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงต่างจากศาสดายังไงล่ะศาสดาเพราะคำว่าศาสดาถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมดูศาสดาก็คือผู้ที่ก่อตั้งศาสนามีบางคนเรียกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าศาสดามูฮัมมัดหรือคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็เรียกอะไรพระมหามัดผู้ก่อตั้งศาสนานั่นคือความเข้าใจผิดแต่ในข้อเท็จจริงแล้วอิสลามไม่ได้มาจากความคิดความอ่านของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานมาให้ยิบรีลนำมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีเองก็มีหน้าที่ในการนำเอาไปประกาศนำเอาไปเผยแพร่สิ่งที่นบีประกาศไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายนั่นคือสิ่งที่บอกกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านอ้าวถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีไหมมีผลอย่างไรเชื่ออย่างนี้จะถูกจะผิดยังไงเอาถ้าปฏิบัติอย่างนี้เป็นยังไงได้ไม่ได้ฮาลาลไม่ฮาลาลซอไม่ซอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหน้าที่นำเอาไปประกาศท่านไม่ได้คิดเองนะท่านไม่ได้วางหลักเกณฑ์หลักการเองนะงั้นเราไปดู อัลลอฮ์ให้นบีประกาศว่าอินอัตตะบิอะอิลลามายูฮาอิลัยยะข้าไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งอื่นใดเลยอิลลามายูฮาอิลัยยะนอกเสียจากสิ่งที่มีวะฮีมายังข้าเท่านั้นเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็เชื่อตามวาฮีปฏิบัติตามวาฮีท่านไม่ได้คิดค้นเองไม่ได้คิดค้นศาสนาเอาเองหรืออย่างในอัลกุรอานในท้ายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อิหม่ามมักจะนำเอามาอ่านอยู่เป็นประจำอามานัรรอซูลุเราเคยอ่านกันเนาะอามานัรรอซูลุบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิอัลลอฮ์บอกรอซูลคนนี้คำว่าอัรรอซูลมีอาลิฟกับลามอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับใส่คำว่า the THE เพื่อเป็นคำเจาะจง the professional แม่ภาษาอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยคุณคอลิสถูกป่ะก็ไม่รู้นะถ้าใส่ the ไปเนี่ยเป็นการเจาะจงแต่ในภาษาอาหรับคำว่ารอซูลุนรอซูลคนหนึ่งและคนไหนอะรอซูลของอัลลอฮ์มีหลายท่านมูซาก็ใช่อีซาก็ใช่อีกหลายต่อหลายท่านถ้ากล่าวว่ารอซูลุนรอซูลคนหนึ่งไม่รู้คนไหนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เจาะจงว่าอัรรอซูลมีอาลิฟกับลามอยู่ข้างหน้าแปลว่ารอซูลคนนี้คนที่รับวะฮีอัลกุรอานเนี่ยอามานะได้ศรัทธาไปแล้วก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาไปแล้วศรัทธายังไงบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิศรัทธาด้วยกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านจากองค์อภิบาลของท่านแปลว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยศรัทธาตามวะฮีไม่ใช่นึกเองไม่ใช่คิดเองอัลลอฮ์วะฮีอะไรมาตามนั้นปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งอะไรยังไงมาเป็นไปตามนั้นถามว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวหรือเปล่าที่ต้องศรัทธาตามวะฮีที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่พี่น้องลองอ่านต่อไปสิอามานัรรอซูลูบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุมินูนะอัลลอฮ์บอกและมุมินด้วยตรงนี้สำคัญแปลว่าใครจะเป็นมุมินเนี่ยความเชื่อของเขาจะต้องเป็นความเชื่อที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์เพราะนบีเชื่อศรัทธาอย่างนั้นวัลมุมินูนะและมุมินก็ต้องอย่างนั้นด้วยไม่ได้หมายความว่า
วันนี้เราบอกว่าเราเป็นมุมินแต่ความเชื่อของเราไม่มีรากเหง้ามาจากวะฮีไม่มีพื้นฐานมาจากคำสอนที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีมาประกาศแล้วก็ไปขนเอาความเชื่อที่ไม่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยเอามาเป็นอะกีดะห์อิสลามียะเอามาเป็นความเชื่ออย่างอิสลามนี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายตอนนี้ในสังคมของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็อยู่คลุกเคล้ากันทั้งคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอยู่ผสมประสานกันบางทีเขาเอาของเราไปเราเอาของเขามาแต่เขาเอาของเราไปเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่แล้วเราเอาของเขามาเอาอะกีดะห์ของเขามาอะกีดะห์ที่มันมีที่มาที่ไปยังไงไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้เพราะเราไม่ได้สอบกันแล้วก็เชื่อตามกันมานะเหมือนอย่างนี้บางคนเนี่ยพอลูกเต้ามันดื้อนะปวดหัวมึงเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกูได้มีลูกอย่างมึงอ่ะเห็นไหมใครพูดเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมพูดเรื่องของเขาเพราะเขาเชื่อเรื่องเวรกรรมเขาเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอ้าวแล้วถ้ามุสลิมาพูดล่ะมุสลิมพูดมุสลิมาพูดล่ะแปลว่าเราเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอย่างกับเขาด้วยเหรอนี่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเคยทำเวรทำกรรมกันไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้ต้องมาชดใช้กรรมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วไปเอาคำพูดของเขามาพูดทำไมนะผมไม่ตำหนิชาวบ้านเพราะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยเวลาขึ้นเวทีบางคนก็เผลอเห็นไหมเดี๋ยวทำมึงเดี๋ยวตกนรกกระทะทองแดงนรกใครว่ามีกระทะทองแดงด้วยฮะดูพิภพมัจจุราชเยอะไปมั้งต้นงิ้วกระทะทองแดงหอกแหลมแทงทุกวันนะเพราะอันเนื่องมาจากเนี่ยเราสืบสารเราคลุกคลีกันโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบแต่ให้พี่น้องจำไว้ถ้ามันเป็นอะกีดะห์อิสลามียะมันเป็นความเชื่ออย่างอิสลามมันต้องหาต้นเรื่องได้มันต้องหาที่มาที่ไปได้จากไหนอ่ะจากวะฮีของอัลลอฮ์วะฮีอันที่หนึ่งคืออัลกุรอานวะฮีอันที่สองคือหะดีษหรือซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์นะเรารู้กันแล้วเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ให้นบีประกาศวะมายันติกุอานินฮาวามูฮัมมัดไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่มูฮัมมัดพูดเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เพราะงั้นอัลกุรอานเป็นวะฮีของอัลลอฮ์นะเรารู้แล้วอ้าวแล้วก็หะดีษของนบีคำพูดของนบีการกระทำการอธิบายของนบีเป็นวะฮีด้วยหรือใช่อัลกุรอานเขาเรียกว่าวะฮีกุบรอวะฮีใหญ่หะดีษเขาเรียกว่าวะฮีซุกรอวะฮีเล็กที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอูทีตุลกุรอานะวะมิสลาฮูมะอัลกุรอานถูกนำมาให้กับฉันแล้วสิ่งที่คล้ายกับกุรอานถูกนำมาให้กับฉันด้วยแปลว่าเวลาอัลลอฮ์ให้กุรอานแก่นบีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกมูฮัมหมัดเอาไปเข้าใจเอาเองเข้าใจยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่นะเมื่ออัลลอฮ์ให้กุรอานแก่ท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ทรงมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านนบีด้วยเพราะงั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอันซันนาอิไลกะซิกระเราได้ประทานข้อเตือนให้แก่เจ้าประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้ามูฮัมหมัดลิตูบัยนาลินนาสเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนเพราะงั้นในการที่ท่านนบีอธิบายด้วยคำพูดนั่นเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ในการที่นบีอธิบายด้วยการกระทำนั่นเป็นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นอิสลามจึงบริสุทธิ์จากวะฮีอันที่หนึ่งวะฮีใหญ่วะฮีกุบรอคืออัลกุรอานแล้วก็อีกวะฮีหนึ่งเรียกว่าวะฮีซุกรอคือวะฮีเล็กคือหะดีษหรือซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรากฐานของอิสลามถ้าวันนี้เราไม่มั่นคงในสองอย่างเนี่ยพอใครเขานำอะไรที่มันนำมาเสนอเอามาใส่ไอเราก็เคลิบเคลิ้มสาว่าจะดีสาว่าจะใช่บางครั้งเราก็เอาเหตุผลของเราเนี่ยนำหน้าวะฮีของอัลลอฮ์เอาเหตุเอาผลนำหน้ากุรอานและหะดีษเพราะงั้นพอเราไม่มั่นคง
ศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาก็เห็นช่องอ่ะสบโอกาสทำยังไงอ่ะเวลาเขาจะหยิบยื่นให้เราอ่ะเขาเอาอะไรมายื่นเขาจะเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในอดีตนู่น 1,400 กว่าปีนู่นเอามาพูดให้เราฟังคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นดูสิอบูบักเป็นอย่างนั้นอุมัรอย่างนั้นอุสมานอย่างนั้นดูสิท่านอาลีท่านหญิงฟาติมาท่านฮะซานท่านฮุเซนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องราวเมื่อ 1,400 กว่าปีมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์เขาก็เอาเรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์นี่แหละเอามาบอกกับเราเราก็นั่งอ้าปากหัวเลยจริงแบบว่าเพราะเราไม่มีพื้นฐานพอเขาพูดไปพูดไปผมเคยบอกกันเนี่ยเพราะพวกเรามันมีจุดอ่อนอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มั่นคงในวะฮีของอัลลอฮ์ไม่มั่นคงอยู่กับกุรอานและหะดีษพอเขาเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเท็จเอามานำเสนอมันอินนะคนรุ่นใหม่เขาบอกมันอินยังไงเวลาดูหนังหลังละครท้ายข่าวอะอะไรนะตอนนี้อะไรเรื่องอะไรดังช่อง3ช่อง5ช่อง7เรื่องอะไรไม่หลุดเชียวนะกลัวจะรู้สิว่าเรื่องอะไรห้องหุ่นอวสานยังฮะอะไรนะหลุดอวสานแล้วอร่อยเนี่ยมันหนังโบราณที่เอามาทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเอามาฉายแล้วฉายอีกมันเหมือนอย่างกับแม่นาคอีนาคพระขนงพออีนาคมันเยอะดีเอาไอ้มากบางไอ้มากรู้ไหมเนี่ยเรื่องโกหกรู้ไหมฮะรู้ป่ะถ้าเป็นคนโบราณก็น่ะไปไรไออีอีเอื้อยอีอ้ายอ่ะป้าบู่ทองอ่ะได้ไหมไปยักหน้าโอ้โหสงสารสงสารน้ำตาไหลทั้งที่รู้ว่าไอ้ที่ดูเนี่ยมันคือหนังมันคือละครมันคือเรื่องโกหกเอาแล้วไปเสียน้ำตาให้มันทำไมอ่ะอีกบ้านทรายทองอะไรอ่ะอันไหนรู้เรื่องเหมือนกันน่ะถามว่าอะไรใครพจมานไอ้ไหมสงสารอีนางเอกมันโอ้ร้องไห้เมื่อก่อนนั่นอะไรไอ้ช้างเพื่อนแก้วหนังอินเดียหนังจีนหนังอะไรต่ออะไรโอ้มันเรียกน้ำตามันเรียกน้ำตาคนทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่านั่นมันคือเรื่องที่เขาประพันธ์ขึ้นแต่งขึ้นมันคือเรื่องโกหกแต่เราก็ไปเสียน้ำตาให้เพราะงั้นพอศัตรูของอิสลามมันรู้ช่องอ่ะจะแทรกซึมเข้ามามันก็เอาเรื่องอย่างนี้แหละเอาเรื่องอย่างนี้แหละมันเขียนนิยายให้ใครอ่ะให้ท่านอาลีเป็นพระเอกอาลีอิบนุอบีตอลิบให้ท่านหญิงฟาติมาเป็นนางเอกให้ฮะซันนี่เป็นลูกพระเอกกับนางเอกให้ฮุเซนเป็นลูกอีกคนหนึ่งของพระเอกกับนางเอกอ้าวเมื่อมีพระเอกกับนางเอกแล้วใครคือผู้ร้ายอ่ะมันก็ต้องมีผู้ร้ายใช่มั้ยเขียนให้อบูบักเป็นผู้ร้ายอุมัรเป็นผู้ร้ายอุสมานเป็นผู้ร้ายบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆเป็นผู้ร้ายโอ้คน4คนนี่อบูอะไรล่ะอาลีฟาติมาฮะซันฮุเซนโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกโดนทรมานทรกรรมอะไรจริงป่ะจริงป่ะนะใครตอบได้จริงไหมเพราะงั้นในตำราประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นต้องบอกว่าตำราประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นนะซึ่งมันต่างจากกุรอานและหะดีษที่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ตำราประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นเนี่ยณเวลานี้จากอดีตถึงปัจจุบันจนถึงเวลานี้ตำราประวัติศาสตร์ของชีอะห์เล่มนึงตำราประวัติศาสตร์ของชาวซุนนะห์เล่มนึงแล้วตำราประวัติศาสตร์ทั้ง2เนี่ยมันไปกันคนละทางอันไหนจริงอันไหนเท็จอ่ะอ้าวพิสูจน์ได้ไหมตำราประวัติศาสตร์ของใครจริงของใครเท็จในขณะที่ตำราประวัติศาสตร์ของชาวซุนนะห์อย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ของชาวชีอะห์อย่างหนึ่งอันไหนจริงอันไหนเท็จกองไว้เลยถามว่าทำไมกองไว้เลยอ่ะ
พราะอันเนื่องมาจากเรื่องในอดีตเหตุการณ์ในอดีตประวัติศาสตร์มันก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนเขาเชื่อยังไงเขาไปยังไงเหมือนอย่างกับประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมพอคนไทยเขียนคนไทยก็ต้องเป็นฮีโร่สิในยุคกรุงศรีอยุธยาพม่าก็ต้องเป็นผู้ร้ายสิแต่ปัญหาว่าถ้าคนไทยเขียนคนไทยเป็นพระเอกพม่าเป็นผู้ร้ายถ้าไปดูประวัติศาสตร์ที่พม่าเขียนพม่าก็ต้องเป็นพระเอกสิเอาแล้วใครเป็นผู้ร้ายมันขึ้นอยู่กับว่าใครเขียนพี่น้องไม่ต้องไปย้อนไกลอ่ะใครอยู่ทันในยุคเหตุการณ์14ตุลาบ้างอ่ะกี่ปีล่ะยุคถนอมประพาสนรงค์นะพอตาพอตัวลูกเขย3คนเนี่ยที่นักศึกษาออกมาเดินขบวนปฏิวัติแล้วล้มหายตายจากกันไปเยอะเลยนี่มันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมชีวิตเรายังอยู่แต่ปรากฏว่าประวัติศาสตร์หน้านี้ของการเมืองประเทศไทยถูกเขียนบิดเบี้ยวกันไปแล้วจนกระทั่งญาติวีรชนต้องออกมาท้วงติงโอ้ยมันไม่ใช่มันอะไรต่ออะไรนะนี่เรายังอยู่เรายังทันเรื่องราวในประวัติศาสตร์พฤษภาธมินเป็นไงแล้วย้อนไป 1,400 กว่าปีฮะจนกระทั่งน่ะไอ้คนปัจจุบันมันอาจหาญน่ะมันทำหนังสือตำรับตำรามาชำระประวัติศาสตร์ถามว่าเอ็งเป็นคนในประวัติศาสตร์หรือไงเอ็งจะชำระประวัติศาสตร์อ่ะชำระประวัติศาสตร์เอ็งเอาภูมิปัญญาที่ไหนไปชำระประวัติศาสตร์หรือเองสามารถที่จะหลับตามองเห็นอดีตว่าใครเป็นยังไงใครถูกใครผิดเป็นยังไงอะไรยังไงเอ้ยถ้าเองชำระประวัติศาสตร์ละค่าชำระบ้างได้ไหมเพราะเองกับข้านี่คนยุคนี้เหมือนกันเพราะงั้นตำราประวัติศาสตร์ของชาวซุนนะไปทางหนึ่งตำราประวัติศาสตร์ของชาวชีอะห์ไปทางหนึ่งแต่วันนี้การที่เราจะตรวจสอบว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดไม่ใช่เอาประวัติศาสตร์มาเป็นมาตรวัดพี่น้องอย่าหลงบอกแล้วอะไรที่มันเป็นอิสลามมันสอบด้วยอะไรอะไรเป็นมาตรวัดในการชี้ถูกชี้ผิดอะไรไปฟังอัลลอฮ์ว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกฟาอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามฟารุดดูฮุอิลลลอฮิวัรรอซูลให้เอาเรื่องที่ขัดแย้งกันนั้นกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอัลลอฮ์สั่งให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลแต่เราเผลอเวลาที่มีปัญหาไม่รู้กุรอานอยู่ไหนไม่รู้หะดีษอยู่ไหนเราเอาประวัติศาสตร์มาชนกันเอ้ยคนนั้นถูกคนนี้ผิดเอาประวัติศาสตร์เลอะเทอะนมาตัดสินแล้วเราก็ทิ้งวะฮีของอัลลอฮ์เพราะงั้นคนที่ไม่มั่นคงอยู่กับกุรอานและหะดีษเวลาที่เขานำเสนอจริงเท็จไม่รู้แล้วก็ซึมไปกับเขาจนกระทั่งบางคนเนี่ยบางคน10มุฮัรรอมที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเนี่ยยอมเจ็บตัวเห็นไหมกรีดหัวกบาลฟันหัวกบาลเอาโซ่ฟาดหลังยะฮูเซนยะฮูเซนผู้หญิงผู้หยังก็ไม่น้อยหน้านะไอ้ตบอกอะไรอะไรอ่ะต้องให้มันหลั่งเลือดใช่ไหมทำไมอ่ะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่10มุฮัรรอมในยุคของท่านอุเซนอิหม่ามอุเซนถูกฆ่าตายถูกสังหารที่กัรบาละนั่นๆๆแสดงบทบาทถามว่าชีวิตของเราวันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เราจะปลอดภัยได้ยังไงอ่ะในเมื่ออัลลอฮ์สั่งถ้าขัดแย้งกันให้กลับไปหาอัลลอฮ์ให้กลับไปหารอซูลไปดูสิกุรอานว่าไงคืองั้นแหละหะดีษว่าไงคืออย่างนั้นแหละนั่นคือมาตรวัดความถูกต้องเพราะงั้นวันนี้พี่น้องอย่าเผลอไผลถ้าใครเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์เอามาเล่าให้ฟังเนาะโอ้ยอุมัดเนี่ยนะอุมัดเนี่ยร้ายกาจอย่างอุมัดเนี่ยอุมัดไหนของมันวะอุมัดเนี่ยร้ายกาจเนี่ยกระโดดถีบประตูจนกระทั่งประตูมันหลุดไปโดนฟาติมากำลังท้องลูกที่อยู่ในท้องชื่อมุฮซินน่ะจริงหรือเท็จฮะจริงหรือเท็จนี่ไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
มันเขียนเรื่องนิยายเลอะเทอะให้ท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเป็นอะไรเป็นคนที่โอ้โหอะไรต่ออะไรเพราะงั้นพี่น้องเนี่ยอย่าไปหลงละเมอเพ้อพกอัลลอฮ์สั่งเราไงสั่งให้กลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดพี่น้องอย่าทิ้งเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอไผลเราก็หลงกลศัตรูของอิสลามใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถามว่าชีอะที่อยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยมีมานานนี่ยังมานานยังเอาชีอะในบ้านในเมืองเรานะมันต้องวงเล็บหน่อยเวลาพูดถึงชีอะเพราะอะไรเพราะชีอะมันไหลก๊กไหลกวนไหลกลุ่มไหลแก๊งไหลคณะแล้วในแต่ละก๊กแต่ละกวนแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งแต่ละคณะก็ไม่ตรงกันไม่ลงกันชีอะไหลกลุ่มชีอะไซดียะชีอะอิสมาอิลียะชีอะอะไรอย่างในซีเรียในปัจจุบันนุไซรียะอาลาวียะเยอะชีอะหลายกลุ่มแต่ที่บอกว่าที่ต้องขีดกรอบจำกัดในจำกัดหน่อยไอ้ที่มันเพ่นพ่านอยู่ในบ้านเราอ่ะเขาเรียกว่าชีอะอิมามียะอิสนาอาชารียะชีอะ12อิหม่ามหรืออิหม่าม12ถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ในบ้านเรานานหรือยังนานแล้วคนในสมัยก่อนจะรู้จักคนกลุ่มนี้ในนามแขกเจ้าเซนหรือแขกกรีดหัวก็มีก็อยู่แถวจรในอดีตนะก็อยู่งั้นก็ไม่ได้มาอะไรต่ออะไรแต่ทำไมวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราต้องมาพูดถึงเรื่องชีอะถึงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากหลังจากที่มีการปฏิวัติอิหร่านปฏิวัติอิหร่านปีไหนอ่ะหลายสิบปีมาแล้วนะหลังจากปฏิวัติอิหร่านจากการปกครองของพระเจ้าชาที่ปกครองอิหร่านถูกปฏิวัติโดยโคชื่อโคอะไรบอกหลายคนเรียกต่างกันนะโคโคไมนี่หรือโคใช่ไหมเนี่ยโคแม่หลายคนโคไมนี่ปฏิวัติอิหร่านเพราะปฏิวัติอิหร่านเขาก็โพธนาว่าเป็นการปฏิวัติอิสลามแล้วคนบ้านเราพอได้ยินอิสลามโอ้ดีใจปฏิวัติอิสลามใช่ไหมปฏิวัติอิสลามนั่นแหละชีอะห์ทั่วทุกมุมโลกเริ่มโผล่หัวเพราะถือว่ามีฐานแล้วอิหร่านถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองอ้าวเปลี่ยนไปไหนอ่ะเปลี่ยนไปเป็นการปกครองแบบอิสลามหรือเปล่าเปล่าเปลี่ยนไปเป็นการปกครองแบบชีอะไม่ใช่เปลี่ยนไปเป็นการปกครองแบบระบอบอิสลามแต่คนบ้านเราไม่เข้าใจโอ้โหช่วงนั้นยกให้โคไมนี่นะเป็นวีรบุรุษแห่งประชาชาติอิสลามมันทำไมอ่ะเพราะสามารถที่จะปฏิวัติอิสลามได้สำเร็จโอ้โหดีอกดีใจเชียร์กันออกนอกหน้าจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มีการจัดประชุมที่โรงแรมแม่น้ำอ๋อมาจัดประชุมใหญ่บรรดาผู้รู้ครูอาจารย์เดินหน้ากันไปเป็นสลอนเลยบรรดาโต๊ะอิหม่ามอะไรๆเดินหน้ากันไปเป็นสลอนเลยไปสนับสนุนการปฏิวัติอิสลามเชียร์อิหร่านแต่มีบางคนเฮ้ยๆมันทำแม่งเว้ยเฮ้ยๆมันท่าจะไม่ดีเว้ยเฮ้ยถอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยชีอะก็ได้มีฐานที่มั่นใช่ไหมจากอิหร่านเพราะงั้นชีอะในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีแหล่งซัพพอร์ตจากประเทศอิหร่านผ่านทางสถานทูตซาอุดิอาระเบียเขาก็ทำงานของเขารุกคืบเรื่อยมาที่อื่นในกลุ่มตะวันออกกลางเขาก็ทำงานรุกคืบไปเรื่อยแต่เฉพาะในบ้านในเมืองเราเนี่ยเขาก็ทำงานรุกคืบเรื่อยในช่วงก่อนเวลาที่เราพูดถึงชีอะห์ก็คนบ้านเราไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะเข้าใจว่าชีอะห์เป็นนิกายหนึ่งในอิสลามชีอะห์เป็นมัซฮับหนึ่งในอิสลาม
พอเราพูดถึงชีอะห์บอกว่าเอ้ยชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาชะรีอะห์ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามนะกระโดดขวางถามว่าใครขวางอ่ะใครขวางผู้รู้ครูอาจารย์ของเราบางคนนั่นแหละออกมาขวางแต่อย่างนั้นแหละตัดแข้งตัดขากันแต่อย่างนั้นแหละเอาทำไมอ่ะทำไมอย่าว่าแต่ในอดีตเลยนะที่เราพูดถึงเรื่องชีอะห์แล้วเขาขวางแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยถึงขณะเนี้ยเวลาเราพูดถึงคนกลุ่มนี้เรื่องชีอะห์เป็นพิษภัยอันตรายยังไงบางคนยังร้อนเร่าเร่าเอ้ยถามว่าข้าพูดถึงชีอะห์แต่เองไม่ได้เป็นชีอะห์เลยเองร้อนทำไมอ่ะมาออกตัวมาออกรับแทนมาอะไรเอ้ยไปว่าเขาได้ยังไงเฮ้ยเขามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เอ้ยมันอะไรยังไงเขาก็อะไรทำไมอ่ะเพราะอะไรพี่น้องจำเป็นต้องศึกษาโดยข้อเท็จจริงจำเป็นต้องเรียนรู้แต่ผมดีใจนะหลายเวทีเนี่ยที่เวลาผมไปบรรยายพูดเรื่องอะไรวันนี้เรื่องชีอะห์พูดเรื่องอะไรเรื่องชีอะห์ผมมาที่นี่วันนี้เขาตั้งหัวข้ออะไรเอาเรื่องชีอะห์เออตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกลางวันมาถึงเนี่ยพอสามเวทีแล้วเรื่องชีอะห์ดีใจว่าไงพี่น้องตื่นตัวแล้วที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วเพราะผมเพื่อนวิทยากรพูดเรื่องอย่างนี้มาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเฉยนิ่งบางคนไม่ใส่ใจแต่วันนี้ทำไมอ่ะทำไมเริ่มใส่ใจแล้วพอเริ่มรู้ถึงพิษภัยแล้วใช่ไหมแต่ก็อัลฮัมดุลิลละไม่ใช่รอให้ลูกเราไปเป็นชีอะห์ซะก่อนหลานเราเป็นชีอะห์ซะก่อนแล้วค่อยพึ่งตื่นอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์มานะพวกเราคงไม่รอถึงวันนั้นนะเพราะผมบอกกับพี่น้องในเบื้องแรกก่อนนะถ้าลูกเราหลานเราคนที่เรารักไปเข้ารีดลัทธิชีอะห์ไปเข้ารีดศาสนาชีอะห์เท่ากับเดินออกจากอิสลามบอกให้ฟังก่อนไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกเรื่องใหญ่ถ้าใครไปเข้ารีดลัทธิชีอะห์เท่ากับเดินออกจากอิสลามถ้าผัวกับเมียอยู่ด้วยกันตอนนิกะห์กันก็อะกีดะห์เหมือนกันแหละวันดีคืนดีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปเข้ารีดลัทธิชีอะห์ผัวเมียคู่นี้ขาดการเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ต้องยาเพราะถือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินออกจากอิสลามเฮ้ยอย่างนั้นเชียวหรือข้อความที่ผมพูดนี่มันหนักหน่วงนะแต่มันต้องมีข้อมูลรายละเอียดว่ามันไปอย่างไงอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์อามีนมาถึงละเราคงต้องเฉลี่ยกันเนาะช่วยกันเชิญครับครับพี่น้องที่เคารพครับอาจารย์ฟาริดได้ให้พื้นฐานนะครับในช่วงต้นเนี่ยคือนอกจากให้ข้อมูลว่าหลักใหญ่ในการอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกรอซูลได้ทำไว้เป็นแบบอย่างอันนั้นคือบรรทัดฐานสิ่งที่สำคัญสูงสุดก่อนที่อาจารย์จะได้โยงเข้าสู่เรื่องที่เป็นหัวข้อการสนทนาวันนี้ก็คือเรื่องของชีอะห์นะครับอาจารย์ก็ได้พูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจสิ่งแรกที่เราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันที่อาจารย์ฟริตได้ให้ข้อมูลก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์คนพวกนี้จะใช้วิธีนำเอาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเท็จมาชวนเชื่อพี่น้องเหมือนกับมาบอกว่าฉันมีความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับอิสลามมาบอกท่านในมุมที่ตกครูท่านใดยังไม่เคยสอนมาบอกแล้วก็ค่อยๆเล่าค่อยๆบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นใครกันบ้างที่ทารุณหรือว่าโหดร้ายกับลูกหลานวงวานของรอซูลุลลอฮ์ค่อยๆชวนเชื่อทีละเล็กทีละน้อยนี่คือวิธีการฉะนั้นถ้าเราได้ฟังแบบนี้แล้วเราคงเข้าใจว่าการเริ่มต้นการพูดคุยชีอะห์ถ้าเขาเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามานั่นหมายถึงว่านี่กำลังเริ่มต้นด้วยเรื่องเท็จประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่คนยุคหลังเขียนขึ้นถึงคนยุคก่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถที่จะเล่าในมุมที่เป็นความเป็นจริงได้ทั้งหมดเพราะไม่ใช่อัลกุรอานและกันฮะดีษ
ใช่นะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคุณกฤตต้องวงเล็บหน่อยนะแต่ประวัติศาสตร์ใดก็ตามที่มันมีตัวบทหลักฐานแปลว่าประวัติศาสตร์ที่มันมีสายรายงานที่เชื่อถือได้อันนั้นเราต้องรับครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเอาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเล่าถึงนบีคนไหนคนไหนเหตุการณ์ไหนอย่างเงี้ยเชื่อได้เลยเพราะอะไรเพราะเรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์แต่มันเป็นกุรอานหรือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่นบีเอามาเล่าให้ฟังในเหตุการณ์มีสายรายงานสามารถที่จะสืบค้นเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์มีสายรายงานอย่างนี้เชื่อเลยแต่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ไม่รู้มาไงไม่รู้เขาว่ากันว่าเขาเล่ากันว่าเขาบอกกันว่ากองไว้อย่าเอานิยายมาเป็นหลักเกณฑ์หลักการศาสนาวัดความถูกผิดในศาสนาประวัติศาสตร์อย่างนี้ที่ผมเตือนให้พี่น้องระวังอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากที่อาจารย์ได้กรุณาย้ำเพราะบางคนนี่ก็เอาประวัติศาสตร์จากคุรานเหมือนกันนะอาจารย์เช่นเรื่องนบีนัวนะอัลเลาะห์ก็ได้เล่าเรื่องของนบีนัวอย่างที่เราเข้าใจในคุรานแต่บางคนก็มาเติมว่าพอนบีนัวหยุดพักก็ต้องหาอะไรมากวนกันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องของขนมที่มาขนมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเติมแต่งละแต่ว่าถ้าประวัติศาสตร์ที่มาจากอัลเลาะห์บอกเนี่ยอันนี้เราเข้าใจได้วิธีการเดียวกับชีอะห์ก็คือการหลอกด้วยการใช้ประวัติศาสตร์บอกว่ามาเป็นชุดความรู้ใหม่ที่มุสลิมหลายคนยังไม่รู้อันนี้น่ากลัวนะครับหลายประเด็นที่อาจารย์ฟาริดได้กรุณาหยิบยกมาเปิดประเด็นการสนทนาในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรุกคืบของชีอะห์ในบ้านเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับในปี2521ซึ่งก็เป็นปีที่ไม่ไกลจากการเปลี่ยนหรือว่าการที่มีกลุ่มคนอยากจะเปลี่ยนระบอบการปกครองของบ้านเราในปี171617อะไรเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนหนุ่มคนสาวอยากที่จะปกป้องประชาธิปไตยรวมไปถึงกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งด้วยแล้วก็ทันใดที่มีการปฏิวัติอิสลามเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละที่ปรากฏว่ากลายไปเป็นหมู่อัลลัฟของชีอะห์คือซุนนีเราดีๆนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่มีพื้นฐานศาสนาเลยเป็นคนในรั้วมหาวิทยาลัยหลายๆคนแต่มีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเป็นช่วงจังหวะที่อิหม่ามโคไมนี่โอ้โหมาในภาพลักษณ์ที่แต่งตัวดูดีมากพวกซาลาบันโตๆบางคนบอกโอ้โหชีอะห์นี่แต่งตัวดีกว่าพวกครูสายซุนนีนะครับก็หลงภาพก็ไปเป็นชีอะห์และจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยท่อน้ำเลี้ยงที่อาจารย์ฟริดกรณาโยงว่ามันมีท่อน้ำเลี้ยงมาจากอิหร่านเขาก็ทำงานทุกวันจนเติบโตขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราควรจะได้ศึกษาว่าแล้วคนที่เขาบอกว่าเป็นนักกิจกรรมในอดีตเนี่ยวันนี้หลังจากที่โรงแรมแม่น้ำที่อาจารย์ฟริดได้พูดถึงเนี่ยก็มีคนแตกความคิดออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือคนที่ร่วมด้วยกับขบวนการของชีอะห์อีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่เอานะครับแล้วก็มีสิ่งพิมพ์หลายๆฉบับในวงการสื่อสารมวลชนมุสลิมเนี่ยซึ่งก็เป็นเครื่องมือของชีอะห์มาโดยตลอดก็มีหลายคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงนี้เราจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมนิตยสารสิ่งพิมพ์หลายฉบับในบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือของทางกลุ่มชีอะห์เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าทางอิหร่านนั้นมีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ลัทธินี้ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจากอาจารย์ฟริดที่กรุณาได้ให้ข้อมูลอีกนะครับคงจะให้อาจารย์อามีนเหนมเสริมนะครับวิทยากรที่มาถึงแล้วขณะนี้ได้พูดคุยในประเด็นนี้นะครับต่อเนื่องจากอาจารย์ฟริดครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะศ็อลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินอาจารย์ฟาริดพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อประชาคมมุสลิมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมในประเทศไทยจนกระทั่ง
เกิดเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ลองฟังสิ่งที่เป็นหนึ่งในข้อเขียนของบุคคลคนนี้แล้วท่านลองถามตัวเองว่าท่านคิดว่าเขาควรจะอยู่ในสถานะของอิหม่ามผู้นำสูงสุดของปวงมุสลิมหรือไม่ลองฟังดูก่อนใครอ่านตำราภาษาอาหรับได้ไปเปิดในหนังสืออัลฮุกูมะฮ์อัลอิสลามียะฮ์คนที่เขียนตำราเล่มนี้เขียนหลักการนี้คือโคเมนีหนึ่งในข้อเขียนที่ปรากฏในหัวข้อที่เรื่องว่าด้วยเรื่องอัลวิลายะอัตตักวีเนียท่อนที่เป็นสาระสำคัญลองฟังแล้วถามตัวเองว่าคนที่มีอากีดะห์เยี่ยงนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่ไหมวะอินนะมินฎอรูริยาติมัซฮะบินาอันลิอาอิมมะตินามะกามันลายับลูกูฮูมะลักุนมุกอรับวะลานบียุนมุรสลนี่คือความเชื่อของเขาเขาบอกว่าอินนามินดอรูริยาติมัซฮาบินะถือว่าเป็นสาระสำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องรู้ในสิ่งที่เป็นมัซฮับเป็นแนวทางของเราคำว่ามัซฮับและแนวทางของเราในข้อเขียนของท่านนี้บอกให้รู้ว่านี่คือแนวทางของอิสนาอัชรียะหรืออิมามียะชีอะที่อยู่ในนิกายอิหม่าม12บอกว่ายังไงอันนะลิอาอิมมะตินะแท้จริงบรรดาอิหม่ามของพวกเราอันหมายถึงอิหม่าม12คนของพวกเรานั้นมะกามันลายับลูกูฮูมะละกุนมุกอรับอยู่ในสถานะอยู่ในฐานันดรที่แม้กระทั่งมาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดก็ไม่สามารถเทียบเท่าได้หนังสืออัลฮุกูมะฮ์อิสลามียะฮ์ของโคมินีบอกว่าอิหม่ามของพวกเราเนี่ยมากามันลายับลูกูฮูมาลากุนมุกอรับมาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่สามารถจะมาเทียบได้ไม่เพียงเท่านั้นเวลานบียุนมุรสลหรือแม้กระทั่งและแม้กระทั่งนบีที่ถูกแต่งตั้งมาถูกส่งมาให้ทำหน้าที่ในการประกาศศาสนาสถานะของเขาก็ไม่เทียบเท่าอิหม่ามของเรามันเป็นมุสลิมไหมเนี่ยนี่คือผู้นำปฏิวัติครับคนที่ยุคหนึ่งมุสลิมในประเทศไทยต่างตบเท้าเดินแล้วก็ประกาศว่าเป็นผู้นำแห่งการปฏิวัติอิหร่านผู้นำแห่งการปฏิวัติโลกอิสลามอะกีดะห์นี่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาพูดลอยๆปรากฏอยู่ในข้อเขียนพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยวันนี้มีใครเชื่อว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมารอซูลุลลอฮ์นำเอาวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศแล้วกุรอานที่นบีนำมาบอกเนี่ยวันนี้มันบกพร่องมันไม่สมบูรณ์มันขาดหายไปมันถูกบิดเบือนไปจากสาระที่เป็นข้อเท็จจริงเรานั่งอยู่ตรงนี้ผมถามก่อนว่ามีใครเชื่ออย่างนี้มั้งมีใครเชื่อมั้ยว่ากุรอานยังไม่สมบูรณ์วันนี้ที่เราใช้อยู่ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์มีไหม
มีไหมว่ากุรอานที่ใช้อยู่เนี่ยมันหายไปรอวันที่จะปรากฏเล่มที่มันสมบูรณ์ออกมาต้องถามตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เราเชื่อเรื่องนี้ยังไงพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับสำหรับอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาใครก็ตามที่ปฏิเสธความสมบูรณ์ของอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลายืนยันอินนานะห์นุนัซซัลนะซิกเราะห์วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์ประกาศชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้ประทานอัลกุรอานและพระองค์จะรักษาความสมบูรณ์ของอัลกุรอานไว้แปลว่ากุรอานสมบูรณ์นบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้กับเรานบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของอัลกุรอานไว้ให้กับเราวันนี้ใครก็ตามที่ไม่ยอมรับในความสมบูรณ์ของอัลกุรอานเชื่อว่ากุรอานขาดกุรอานไม่ครบในอะกีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาคือกาเฟรเขาคือกาเฟรอะกีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะส่วนอะกีดะห์ชีอะห์เป็นยังไงเดี๋ยวอ่านให้ฟังฉะนั้นวิธีการหลอกล่อที่บอกลาซุนนีลาชีอะห์ไม่มีซุนนีไม่มีชีอะห์ต่างเป็นประชาชาติอิสลามโกหกหลอกลวงนี่คืออุบายวันนี้ถ้าหากว่าชีอะห์กับซุนนีไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องต่างคนต่างอยู่ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการดะวะเคลื่อนไหวใต้ดินบนดินในการที่จะเปลี่ยนให้คนที่เป็นซุนนีไปเป็นชีอะห์ถามว่าเรียกร้องทำไมพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมก็รักอะห์ลุลเบตไม่ต่างกับคนที่ประกาศว่ารักอะห์ลุลเบตผมรักรอซูลุลลอฮ์และวงวานของรอซูลุลลอฮ์คนที่อยู่ในแนวทางของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราต้องรักเขาเหล่านั้นบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมัจมาอีนท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นหนึ่งในอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนนี่คืออะกีดะห์ของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาเราต้องรักคนเหล่านี้ปัญหาวันนี้มันมีคนกลุ่มนึงออกมาเรียกร้องให้จงเกียรติจงทังอบูบักอุมารอุสมานประนามด่าทอตำหนิกล่าวหาอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งนบีจากไปในสภาพที่อาอิชะห์ยังเป็นภรรยาของนบีสตรีที่แต่งงานกับนบีแล้วนบีจากไปในสภาพที่นางคนนั้นยังคงสถานะเป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์เราเรียกภรรยาทุกท่านเหล่านั้นว่าเป็นอุมมะฮาตุลมุอ์มินีนเป็นมารดาแห่งศรัทธาชนทั้งหลายวันนี้มีคนมาประณามในเหตุการณ์ที่อารอฟะห์รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศความสมบูรณ์ของศาสนาอัลยอมมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะนบีประกาศอายะนี้ซึ่งถือว่าเป็นอายะที่บอกถึงความสมบูรณ์แห่งศาสนาอักมัลตุละกุมผู้ที่ประกาศใครครับอัลลอฮ์ประกาศผ่านใครผ่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศให้กับใครให้กับพวกเราที่เชื่อในศรัทธาในศรัทธาในอัลลอฮ์ในความสมบูรณ์แห่งอัลกุรอานสมบูรณ์แห่งศาสนาอัลลอฮ์บอกอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมอัลลอฮ์ได้ทำให้ดีนของพวกท่านสมบูรณ์แล้วอะไรคือดีนของอัลลอฮ์อะไรคือดีนของเราที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เราอ่ะอัลอิสลาม
แล้วความสมบูรณ์ของอิสลามมันพิสูจน์ด้วยตรงไหนอะความสมบูรณ์ของอัลอิสลามมันพิสูจน์ยังไงอะกุรอานไม่สมบูรณ์มันแปลว่าศาสนาสมบูรณ์เหรอนบีถูกหักหลังซอฮาบะห์เรืองแสนหลังจากนบีตายเหลือไม่กี่คนนอกนั้นมุตตัดหมดนี่เหรอความสมบูรณ์ของศาสนาหะดีษรอซูลุลลอฮ์ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้รายงานโดยอะห์ลุลเบดรายงานโดยซอฮาบะห์ผู้ช่อชนนี่เหรอนี่เหรอคือสิ่งที่ยืนยันในคำประกาศที่อัลลอฮ์บอกผ่านนบีมูฮัมมัดว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมไหนคือความสมบูรณ์ที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ในวันที่รอซูลประกาศหลังจากนั้นไม่ถึงร้อยวันนบีเสียชีวิตนะพี่น้องความสมบูรณ์ของศาสนามันต้องพิสูจน์และจับต้องได้อะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่ากุรอานครบสมบูรณ์เราเชื่อว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่ของท่านครบสมบูรณ์เราเชื่อว่าบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมะอีนคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ประเสริฐที่สุดรองหลังจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกเขาอบูบักอุมารอุสมานอาลีไล่ลงมานี่คืออะกีดะห์ของเราเราเชื่อเราอีมานว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นสตรีเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อศาสนาอยู่ในสถานะแห่งการเป็นมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาเป็นภรรยารอซูลอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่ออย่างนี้อะกีดะตุสลับเราเชื่ออย่างนี้ใครก็ตามที่มองว่ารอซูลุลลอฮ์เขาไม่บอกนะว่าล้มเหลวกุรอานไม่ครบซอฮาบะห์หักหลังอาอิชะห์ก็เป็นหญิงไม่ดีไหนคือความสมบูรณ์ของศาสนาไหนคือความสมบูรณ์แห่งภาระหน้าที่ที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาตลอด23ปีจนกระทั่งวาระสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ถ้าหากว่ามีคนกลุ่มหนึ่งชี้ว่ากุรอานไม่ครบซอฮาบะห์หักหลังนบีอาอิชะห์เป็นหญิงที่ไม่ดีซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์เป็นจำนวนเท่าไหร่ที่รับไม่ได้เพราะมันถูกรายงานจากคนที่ไม่ใช่อะห์ลุลเบตไหนคือความสมบูรณ์ลองตอบมาสิฉะนั้นมุมมองของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มองความสมบูรณ์แห่งศาสนาจับต้องได้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับกุรอานและหะดีษของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูในหนังสือนูรุลบราฮินนิอมะตุลลอฮ์อัลญะซาอิรีคนสำคัญของชีอะห์อิมามียะห์ชีอะห์อิหม่าม12ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาฟะนะกูลรอวาอัศฮาบุนาวะมะชายิคุนาฟีกุตุบิลอุซูลมินัลหะดีษวะกอยริฮาأخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادات الله أكبر ดูเขาบอกว่าได้มีรายงานมาจากบรรดาปวงปาฏของเราซึ่งถูกระบุไว้ในหนังสืออุซูลหนังสือที่เป็นหลักสำคัญจากหนังสืออุซูลของหะดีษของเขาและตำราเล่มอื่นๆอัคบารอนกะซีรอมีสิ่งที่ถูกระบุในเรื่องที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปนั้นถือว่ามากจนกระทั่งถึงบาลากอตฮัดดัตตาวาตุรมีมากถึงขั้นที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นจริงผมแปลให้แค่นั้นอะไรอ่ะ
อะไรที่ถูกบันทึกในหนังสือของเรามากขนาดนี้อันนัลกุรอานว่าแท้จริงกุรอานเล่มที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยกัดอุริดอละหุตตะฮรีฟมันมีการตะฮรีฟมันมีการบิดเบือนวะกะซีรุมมินันนุกซอนและมันมีสิ่งที่บกพร่องมากมายวะบะอ์ดุซียาดะแล้วมันมีการเพิ่มเติมมากมายมีตำราเล่มนี้ไปอ่านนะคนที่อ่านภาษาอาหรับเป็นนูรุลบารอฮีนของเนียมาตุลลอฮ์อัลญะซาอิรีเป็นหนังสือของชีอะห์ครับนั่นแปลว่าอะไรอะกีดะห์ของเขาเชื่อว่าอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยมีตะฮรีฟมีนุกซานมีซียาดะในขณะที่เราบอกว่ากุรอานเล่มนี้สมบูรณ์ไม่ขาดไม่เกินแต่เขาบอกไม่ใช่มันไม่สมบูรณ์ดูอีกเล่มหนึ่งไหมอัลอุซูลมินัลกาฟีของกุไลนี่คนดังของชีอะห์เลยพิมพ์ที่ดารุลมักตบะอิสลามียะห์เตหะรานเขาว่ายังไงว่าอินนาอินดานาละมัสฮับฟาติมะว่ามายุดรีมมามัสฮับฟาติมะกล่าวคุณตุว่ามามัสฮับฟาติมะกล่าวมัสฮับฟีฮิมิสลุกุรอานิกุมฮาซาซาลาสุมารอดฟังให้ดีนะเขาบอกว่าณที่เราเนี่ยมันมีมุสฮับฟาติมะอยู่เขาถามว่ารู้ไหมว่ามุสฮับฟาติมะคืออะไรเขาบอกมุสฮับฟาติมะคืออะไรครับมิสลุกุรอานิกุมเป็นสิ่งที่เหมือนกับกุรอานของท่านมิสลุกุรอานิกุมฮาซาซาลาซุมารอดแปลว่ามันมากกว่า3เท่าตัวของกุรอานของท่านมิสลุกุรอานิกุมมีอะไรเหมือนกุรอานอีกเหรอมีอะไรที่มันจะเหมือนกุรอานถ้าไม่ใช่กุรอานผมถามหน่อยแปลว่าในความเชื่อของชีอะห์อิมามิยะห์อิสนาชะรีอะห์รอวาฟิดเชื่อว่ากุรอานที่เรียกในภาษาของเขาว่าเป็นมุสฮัฟฟาติมีมันยังอยู่มีอีก3เท่าตัวแปลว่าฉบับสมบูรณ์นะ3เท่าตัวของเราออกมา1ส่วนของ 6,000 กว่าอายะ6คูณ3เป็นเท่าไหร่หายไปเท่าไหร่นี่อักดีนะนี่ความเชื่อของเขาใครอ่ะอัลอุซูลมินัลกาฟีใครอ่านตำราภาษาอาหรับเป็นไปกับอัลกาฟีของกุไลนี่ไปอ่านดูปาชื่อดังของเขาครับฉะนั้นอย่าบิดเบือนว่ากุรอานเราตรงกันกุรอานเราเชื่อว่ากุรอานครบสมบูรณ์เพียงแต่เรานับต่างกันมันมีเหตุการณ์ในอดีตครั้งหนึ่งเคยโต้กับเพียเขาบอกเรานับเหมือนกันกุรอานเนี่ยเหมือนกับกุรอานของท่านเราเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่เรานับต่างกันผมถามว่านับสิ 6,000 กว่าให้เป็น 17,000 นับสิเป็นยังไงลองนับให้ฟังหน่อยสิมันต่างกันยังไงมันนับต่างกันมันห่างไป2ส่วนขนาดเยอะขนาดนั้นเลยนี่คือการอะไรฮะนี่คือการหมกเม็ดนี่คือการบิดพริ้วนี่คืออุบายในการที่จะประกาศให้รู้ว่าเราต่างยึดถือกุรอานเล่มเดียวกันถ้าไม่จริงตำราเหล่านี้ต้องไม่เอามาเป็นหลักฐานแล้วถ้าตำราเหล่านี้ใช้ไม่ได้ชีอะห์รอวาฟิดต้องประกาศว่าตำราที่ใช้เป็นหลักในการยึดถือในหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของเราคืออะไรประกาศมาให้ชัดเจนเราจะได้ไปค้นด้วยกันจะได้ไปค้นด้วยกันจะได้ดูว่าอะไรมันคือของจริงอะไรมันคือของปลอมพอเวลาจับหนังสือเล่มนี้มาก็บอกว่าอ๋ออันนี้มันมีหะดีษดออีฟเยอะ
ช้ไม่ได้พอจับอันนี้ก็บอกว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้เอาแล้วอันที่ใช้ได้มันอยู่ไหนอะเล่มไหนคือฉบับสมบูรณ์ที่สุดอัสฮุลกุตุบอินดะฮุมอัยน์หนังสือที่ดีที่สุดของพวกคุณที่ถือว่าเป็นกุตุบอัลมุอ์ตะมัดเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับและยึดถือในเหล่าชีอะห์อิมามียะห์อยู่ที่ไหนเปิดมาจะได้ไปค้นด้วยกันว่าตกลงมันมีสาระข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่จริงหรือไม่ฉะนั้นอย่าเล่นวลีเล่นลิ้นไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นู่นตกลงไอ้ของที่ใช่ไม่รู้อยู่ไหนฉะนั้นประการที่สองที่ผมบอกเอาอีกเล่มหนึ่งมาชาริกุนชูมูสอัตเรียซัยยิดอัดนานอัลบะฮรานีหนังสือของเขานั้นนะอยากจะชี้ให้ท่านเห็นว่าเพียงความเชื่อในเรื่องอัลกุรอานเรากับเขาก็ต่างกันอยู่แล้วต่างกันเยอะด้วยวัลฮาซิลฟัลอัคบาร์มินตารีกอะห์ลิลบัยمن طريق أهل البيت عليه السلام أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه ถ้าอ่านภาษาอาหรับเข้าใจเลยผมอ่านเนี่ยรู้เลยว่าเขาเขียนอะไรมาเขาบอกว่าฟัลอัคบาร์มินตารีกอะห์ลิลบัยอันนี้ชัดเข้ามาอีกสิ่งที่เป็นข้อมูลที่มาจากอาลุลเบตเองเขาบอกว่ามันแกซีรอมันมีมากมายอิลลัมตะกุนมุตาวาติรอถึงแม้ว่าความมากของมันไม่ถึงขั้นมุตาวาติรก็ตามอะไรอ่ะอันนะอัลาอันอัลกุรอานัลละซีบิไอดีนาไลซะฮุวัลกุรอานบิตะมามิพี่น้องเข้าใจไหมกุรอานที่อยู่ในที่เรายึดถือกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยบิไอดีนาแปลว่ามันอยู่ต่อหน้าเราที่เราใช้อ่านใช้เรียนกันอยู่เนี่ยไลซะฮุวัลกุรอานบิตะมามิมันไม่ใช่กุรอานฉบับสมบูรณ์ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกฟัลอัคบาร์มินตารีกิอะห์ลิลบัยตแปลว่าสายรายงานสืบไปถึงอะห์ลุลบัยตเขาบอกมันมากถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นมุตะวาติรแต่มันก็ระบุชัดว่ากุรอานที่เรายึดถือนั้นไม่สมบูรณ์ไลซะฮุวัลกุรอานบิตะมามิกะมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับที่มันได้เคยถูกประทานลงมาให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามและไอ้ส่วนที่มันไม่สมบูรณ์มันหายไปไหนฮะมันหายไปไหนหนังสือเขาบอกว่าไอ้ที่เรายึดถือกันอยู่ที่เราอ่านกันอยู่ศึกษากันอยู่มันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่นบีมุฮัมมัดได้รับวะฮีมาหรอกบัลมินฮูมาฮูวะคิลาฟูมาอันซาลลออันนี้ขยายชัดเลยไอ้ที่ว่ามันไม่เหมือนกับที่มูฮัมหมัดถูกประทานลงมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรหนึ่งมาฮูวะคิลาฟูมาอันซาลลอมันไปอะไรคิลาฟมันไปค้านมันไปแตกต่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแปลว่ามันมีบางอย่างที่อยู่ในอัลกุรอานที่มันค้านกับสิ่งที่เคยถูกประทานมาในยุคสมัยของรอซูลุลลอฮ์วะมินฮุมาฮุวะมุฮัรรฟบางส่วนก็ถูกบิดเบือนวะมุฆัยยัรถูกเปลี่ยนแปลงวะอันนะฮูกอดฮูซิฟะมินฮุอัชยาอุนกะซีรอมันถูกตัดออกไปจากกุรอานคัมภีร์เล่มนี้สิ่งที่เป็นสาระมากมายมินฮาอิสมุอาลีหนึ่งในสิ่งที่ถูกตัดไปคือชื่อของอาลีที่เคยถูกระบุในอัลกุรอานมันถูกตัดออกไปด้วยนี่คือหนังสือชีอะห์เขาบอกมินฮาอิสมุอาลีฟีกะซีรินมิมันมินัลมะวาดิอ์
มันถูกระบุไว้ในหลายที่หลายตำแหน่งถูกตัดออกไปวะมินฮาลับซะตุอาลีมุฮัมมัดบางส่วนที่ถูกตัดไปคืออะไรคือประโยคที่เขียนว่าอาลุมุฮัมมัดแปลว่าวงวานของมุฮัมมัดวะมินฮาอัสมาอุลมุนาฟิกีนสิ่งที่ถูกตัดออกไปคืออะไรคือรายชื่อของมุนาฟิกของผู้ที่กลับกอกวะมินฮาฆัยรุซาลิกและมีอื่นๆอีกมากมายมันแปลว่าอะไรพี่น้องครับอักีดะห์ของเขานี่คือสาระที่ปรากฏในหนังสือมัชาริกุชุมูสอัดรียะห์ซัยยิดอะดนานบะฮรานีหนังสือเล่มนี้ใช้ไม่ได้อาจารย์คนนี้ใช้ไม่ได้คนที่เป็นชีอะห์ออกมาประกาศให้หน่อยว่ามันใช้ไม่ได้นี่คือตำราของเขานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาสอนเราว่าเวลาจะพูดต้องพูดในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงต้องเอาฮักเอาสัจธรรมมาพูดเราไม่ได้เอาความรู้สึกจงเกียจจงชังในการที่จะมาประณามใส่ร้ายนี่คือสิ่งที่ระบุในตำราของชีอะห์เองถ้ามันไม่ใช่ต้องออกมาประกาศว่าตำราเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ในหลักการหรือในตำราที่ยึดถือของชีอะห์พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับเพียงกุรอานเล่มเดียวเรื่องกุรอานเพียงเรื่องเดียววันนี้เราแยกออกไหมที่อาจารย์ฟาริดถามว่าถ้าหากว่าวันนี้ใครก็ตามที่เป็นมุสลิมที่ยึดถืออัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่ากุรอานสมบูรณ์แต่กับมีภรรยาหรือสามีที่มีอะกีดะห์เชื่อว่ากุรอานไม่สมบูรณ์คนสองคนนี้ยังเป็นมุสลิมอยู่เหรอใครเป็นมุสลิมใครที่ไม่ใช่มุสลิมอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถือว่าใครที่ปฏิเสธความสมบูรณ์ของอัลกุรอานเชื่อว่ากุรอานถูกตัดถูกทอนถูกอะไรครับเบี่ยงเบนกุรอานไม่ครบไม่สมบูรณ์ฟาฮัวกาฟิรเขาคืออะไรเขาคือผู้ปฏิเสธอะกีดะห์ไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่คนละศาสนาอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นสามีภรรยาหุกกลมศาสนาคือต้องขาดจากการเป็นสามีภรรยาถ้าเชื่ออย่างนี้เอาแค่กุรอานเรื่องเดียวก่อนวันนี้เราต้องมาตรึกตรองฮะผมบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศในครั้งที่มีเหตุการณ์ว่ามีการลักขโมยเกิดขึ้นซึ่งสตรีนางนั้นเป็นสตรีที่อยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์ก็นบีได้รับการอะไรฮะมากระซิบบอกว่าหน้าที่จะลดหย่อนในโทษที่นางกระทำเพราะว่านางเป็นคนที่อยู่ในตระกูลที่สูงที่ดีรอซูลุลลอฮ์ประกาศว่าหากฟาติมะห์บิดของบุตรของมุฮัมมัดลักขโมยละกอตะตูยะดาฮาฉันจะเป็นคนตักมือนางเองฟาติมะห์ที่เป็นบุตรีของนางที่เป็นบุตรีของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีประกาศอย่างนี้เพื่อให้เรารู้ว่าหลักการของศาสนามันไม่ได้ไว้สำหรับคนบางกลุ่มแล้วผ่อนปลนกับคนอีบางกลุ่มถ้าอะกีดะห์ไม่ตรงกันวันนี้ภัยนี้มันไม่ใช่เป็นภัยเงียบแล้วพี่น้องครับมันเป็นภัยที่มันระบาดเข้ามาในสังคมมุสลิมผมเคยพูดผ่านรายการทีวีและประกาศให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเราไม่สามารถจะให้ความเป็นมิตรกับคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับบุคคลที่รอซูลุลลอฮ์รักอันหมายถึงอบูบักอุมารอุสมานเราไม่สามารถรักกับคนประเภทนี้ได้คนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับอบูบักอุมารอุสมานเราไม่สามารถเป็นมิตรกับคนเหล่านี้ได้เราไม่สามารถที่จะ
ร่วมสังฆกรรมกับคนที่ประณามอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เพราะเราชื่อว่านางคือสตรีผู้ทรงเกียรติเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนวันนี้ใครจะเรียกร้องว่าเราเข้ามาอยู่ในอะไรครับเพื่อสร้างเอกภาพในการที่จะให้เกิดพลังชีอะห์ซุนนีสามารถรวมกันได้ไม่เห็นเป็นอะไรต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ผมบอกว่านี่มันเป็นตรรกะที่หลงทางมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะน้อมรับและเอามาปฏิบัติได้เพราะรอซูลุลลอฮ์บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ไม่ถูกมันจะปนกับของถูกไม่ได้วันนี้เราต้องมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้พี่น้องครับแล้ววันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดกันประเภทอะไรครับประเภทกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนนั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนคนนี้เพราะถ้านี่มันเป็นฮักมันเป็นสัจธรรมถ้าวันนี้เราอยู่อมพนำอยู่ไม่พูดวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเข้ามาในครอบครัวเราเหตุการณ์ที่เรากลัวที่สุดก็คือคนในครอบครัวเราแต่งงานกันกับคนที่ต่างอาคีดะห์กันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือสิ่งที่เรากลัวแล้วเรานอนกลัวอย่างเดียวเหรอเราคิดว่าเราควรจะกลัวแล้วก็อยู่เฉยๆเหรอสิ่งที่เราควรจะต้องร่วมกันทำก็คือทำอย่างไรให้เรามีจุดยืนชัดเจนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนใครที่อยากจะเป็นชีอะห์อิมามียะห์เป็นไปเลยแต่อย่ามาอ้างว่าเป็นมุสลิมทำไมอ่ะคนที่ปฏิเสธกุรอานคนที่ปฏิเสธสหาบาริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอินคนที่ปฏิเสธซุนนะที่รายงานผ่านบรรดาสหาบะแปลว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมเราไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะสองสิ่งนี้มันอยู่คนละขั้วครับมันรวมกันไม่ได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วอยากจะเรียนกับท่านว่าเราไม่ได้พูดด้วยความจงเกียจจงชังเพราะนี่คือหลักการเราบอกว่าเราประกาศว่าเราไม่รับเรารับไม่ได้นี่คือจุดยืนของเรานี่คือจุดยืนของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่คือจุดยืนของซะลาฟุศซอลิฮ์ใครอ่านตำราเป็นไปอ่านมินฮายุลมุสลิมมินฮายุลอิสลามของชัยคุลอิสลามไทมียะห์ไปอ่านดูว่าไทมียะห์พยายามต่อต้านชี้สิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นความบกพร่องเป็นความผิดของชีอะห์หรือรอวาฟิดอย่างไรตำราของชีอะห์เองเอาเรื่องกุรอานเรื่องเดียวกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวต่อไปจะชี้ในจุดอื่นว่าอะกีดะห์ในเรื่องอิมามียะห์ของเขาในเรื่องอิหม่ามของเขาเป็นอย่างไรอะกีดะห์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์เป็นอย่างไรอะกีดะห์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องของอาอิชะห์จากตำราของเขาเป็นอย่างไรชิริกของเขากับของเราอยู่ในความหมายเดียวกันไหมท่านเชื่อไหมว่าชีอะห์อิมามียะห์บอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามไปทำชิริกต่ออัลลอฮ์ไปสุญูดไปกราบต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ถ้าหัวใจไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าไม่เป็นชิริกเป็นเพียงการกระทำที่มันหลงผิดมันเหมือนหรือต่างกับเราเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังในตำราของเขาแปลว่าใครก็ตามที่ไปสุญูดกับต้นไม้สุญูดกับอะไรกับก้อนหินจะยังไม่ถือว่าเป็นมุชริกหากหัวใจไม่เชื่อว่าไอ้ก้อนหินมันคือพระเจ้ามันอะกีดะห์ที่ไหนเนี่ยผมถามอะกีดะห์เอามาจากอะไรอ่ะนี่คือหลักการของเขาถามว่าเราเชื่ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์การทำอิบาดะห์ที่ต้องทำกับอัลลอฮ์ไปทำกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะอัชรักฟะอัสบะฮะมุชริกคือว่าเขาทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนว่ารู้ไม่รู้ขั้นตอนของการที่จะหุกมว่าถึงขั้นเป็นมุชริกไหมอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งแต่พฤติกรรมเป็นแน่นอนแต่ส่วนว่ารายบุคคลเป็นหรือไม่ว่าไปตามกระบวนการที่ศาสนากำหนดไว้ซึ่งมีรายละเอียดอีก
แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าทำอย่างเดียวแล้วไม่เจตนาว่าเป็นพระเจ้ายังไม่เป็นชีริกนี่ไม่ได้อยู่ในสาระบบของอะกีดะฮ์ซะลัฟไม่อยู่ในสาระบบของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่นี่เป็นอะกีดะฮ์ของศาสนาชีอะห์เขาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องที่เคารพครับพอนึกถึงชีอะห์ภาพที่หลายๆคนจำเป็นภาพจำหรือว่าภาพที่เราคิดได้ทันก็คือภาพในเชิงภายนอกเราจะเห็นนึกถึงการตีอกชกตัวการทรมานร่างกายตัวเองแต่สิ่งที่อาจารย์อามีนพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงอันตรายอย่างชัดๆเลยก็คือเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนะครับที่หลักฐานทางตำราของทางชีอะห์ที่บอกว่าอัลกุรอานไม่ครบเนี่ยโอ้เราฟังแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกทำไมมันถึงขนาดนี้เชียวนะกับความเชื่อความศรัทธาที่เรามีอย่างมั่นอกมั่นใจว่าอัลกุรอานนั้นสมบูรณ์แล้วแต่คนกลุ่มนี้บอกว่าอัลกุรอานยังไม่ครบแค่ข้อหานี้ข้อหาเดียวนี้ก็สุดคนแล้วพี่น้องครับนี่คือพิษภัยนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องที่เดี๋ยวสักครู่เชื่อว่าอาจารย์อามีนก็คงจะได้มานำเสนอเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับทางเจ้าภาพได้แจ้งมาว่าวันนี้เราจะคุยกันไปจนถึงช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งฉะนั้นจากนี้ไปก็มีเวลาอีกไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็โดยกับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีการรวบรวมคำถามส่งกันเข้ามาแล้วก็ผมก็คงจะได้ให้วิทยากรได้พูดสรุปอีกสักคนละนิดนะครับให้ถึงเวลาประมาณสัก4ทุ่มแล้วเหลือหลังจากนั้นก็คงจะได้มารับใช้พี่น้องในส่วนของคำถามที่ฝากเข้ามาคำถามน่าสนใจนะครับที่พี่น้องฝากเข้ามาหรือว่าใครที่มีคำถามนี่ก็ไปแจ้งทางท่านอิหม่ามมุสลิมหรือว่าท่านอาจารย์รอมฎอนได้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมมาตอบในช่วงท้ายนะครับยกตัวอย่างคำถามนี่อันนี้ส่งมาผ่านทางอาจารย์รอมฎอนนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมที่ติดตามทาง YouTube อยู่ที่บ้านอีกเป็นจำนวนหนึ่งนะครับก็สามารถส่งคำถามมาได้ตัวอย่างคำถามเขาบอกว่าเรามีญาติเป็นชีอะห์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแถวนี้หรือเปล่าที่มีข้อมูลมาบอกว่าก็เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มคนกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยมีญาติเป็นชีอะห์จะต้องมีจุดยืนอย่างไรตัดขาดเลยใช่หรือไม่โอ้น่าสนใจนะครับหรือตัวอย่างเช่นแม่ค้าที่ขายอาหารเราจะไปกินของเขาได้หรือไม่อันนี้เข้าใจว่าแม่ค้าในที่นี้ก็คงจะมีความเชื่อแบบชีอะห์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องส่งมาส่งกันเข้ามาอินชาอัลเลาะห์ในช่วง4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งเนี่ยก็คงจะได้มารับใช้ในส่วนของการตอบคำถามกันจะมีนิดนึงเพิ่นตะกี้ที่ผมบอกไปหนังสือเล่มนึงชื่อมินฮาจุซุนนะอันนะบะวียะนะครับเป็นหนังสือของชัยคุลอิสลามตัยมียะห์ถ้าใครมีตำราเล่มนี้ไปค้นคว้าไปอ่านท่านจะเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มันบิดพริ้วบิดเบือนไปจากสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องชื่อว่ามินฮาจุซุนนะนะครับอาจารย์แต่ไปถามพวกนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เอามาจากไหนก็มันจะได้ยินแบบนี้บ่อยๆใช่ครับที่ผมพูดเนี่ยคืออยากจะให้คนที่เป็นซุนนีเราเนี่ยไปค้นคว้าอ่านตำราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความหลงผิดของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีมากมายแค่ไหนนะครับครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ฟาริดต่อเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนี้ให้ไปที่รถของท่านนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน3ดชดา7898นะครับ3ดชดา7898และท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนชกช.พ.พาน5801ชกช.พ.พาน5801และว.แหวนนหนู8268ว.แหวนนหนู8268ขอความกรุณากลับไปที่รถของท่านด้วยนะครับเชิญท่านอาจารย์ฟาริดต่อครับเชิญครับอาจารย์อามีนได้แนะนำให้พี่น้องได้อ่านหนังสือซึ่งถือเป็นตำราที่ชาวซุนนะห์ได้ค้นคว้าได้เรียนรู้ชื่อหนังสือมินฮาจิซุนนะโดยท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์แต่น่าเสียดายว่าพี่น้องมุสลิมเราโดยส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานภาษาอาหรับที่จะไปอ่านตำรับตำราชุดนี้ที่จะไปค้นคว้าด้วยตัวเองปัญหาก็คือว่าแล้ว
เราจะไปเอาข้อมูลคำชี้แจงของกลุ่มชีอะห์จากที่ไหนอันเนื่องมาจากว่าปัจจุบันบรรดานักวิชาการในบ้านในเมืองเราเนี่ยแทบจะเดินชนไหลกันแต่คนที่จะออกมาชี้แจงพูดถึงเรื่องราวพิษภัยของชีอะห์ไม่ค่อยมีจำนวนมากเท่าไหร่แต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้ผมเองก็พยายามที่จะเขียนข้อมูลชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบถึงข้อเท็จจริงและวิธีการในการที่จะโต้แย้งหักล้างแนวคิดของคนกลุ่มนี้อย่างวันนี้มีหนังสือมาด้วยหรือพี่น้องที่เป็นวัยรุ่นที่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้ก็ไม่ต้องซื้อนะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวเสียตังค์พี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมfaridfendi.com ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของชีอะห์ที่ผมเขียนไว้ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็อีกเยอะที่เขียนรวมไว้พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์บรรดาวิทยากรที่มีหัวใจเสียสละที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ก็จะพยายามที่จะได้ทยอยกันชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบเป็นลำดับการที่จะคุยถึงชีอะห์การที่จะพูดคุยกับชีอะห์มันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณคอลิดเพราะอันเนื่องมาจากว่าชีอะห์เขามีหลักตะกียะห์ตะกียะห์ก็คือการอำพรางตนซึ่งการตะกียะห์เนี่ยชีอะห์ถือว่าเป็นหลักการของศาสนาเรื่องของตะกียะห์ถูกบันทึกไว้ในตำราหะดีษขนานเอกของชีอะห์ชื่ออัลกาฟีที่เป็นคำรายงานถึงอบูอับดิลลาห์ยะฟาร์อัสซอดิกซึ่งเป็นอิหม่ามลำดับที่6ของชีอะห์ที่บอกว่าอัตตะกียะตุมินดีนีตะกียะมันเป็นส่วนหนึ่งจากศาสนาของฉันแปลว่าศาสนาอย่างชีอะห์ตะกียะคือศาสนาของฉันเป็นศาสนาบรรพบุรุษของฉันลาดีนาลิมันลาตะกียะตะละไม่ถือว่ามีศาสนาคนนั้นจะยังไม่มีศาสนาถ้าคนนั้นไม่มีตะกียะหรือไม่ยอมรับการตะกียะแล้วตะกียะมันคืออะไรอ่ะตะกียะก็คือถ้าอยู่กับซุนนะก็แสดงตนเป็นซุนนะถ้าอยู่กับใครก็แสดงตนเป็นอย่างนั้นแต่แฝงความรู้สึกหรือความเชื่อภายในไว้เวลาคุยกับเราเนี่ยเราบอกเอ้ยเอ็งด่าซอฮาบะห์ทำไมไม่ได้ด่านั้นต่อหน้าเราก็สามารถที่จะพูดยังไงก็ได้กับสิ่งที่เขาเชื่อแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกณปัจจุบันเนี่ยมันเพ่นพ่านตามเว็บไซต์ตามเฟซบุ๊กทั่วไปที่เขาด่าณปัจจุบันเขาอาจหารที่จะเผยโฉมเขาด่าอบูบักด่าอุมาร์ด่าท่านอุสมานด่าบรรดาซอฮาบะห์ให้ข้อหาท่านหญิงไอชาคบชู้สู่ชายณปัจจุบันเนี่ยเขาพูดเขาแสดงภาษาไทยนะไม่ใช่เป็นภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอาหรับเขากล้าคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบได้แต่พอเรายืนยันไปไอ้ด่าทำไมไม่ได้ด่าบอกกุรอานไม่ครบไม่สมเอ้ยสมบูรณ์เหมือนกันเล่มเดียวกันเพราะงั้นคนพวกนี้ไม่มีความจริงใจเพราะเขามีหลักตะกียะเขาสามารถที่จะพูดยังไงก็ได้พลิกลิ้นยังไงก็ได้เพราะตะกียะอันเนี้ยโกหกแล้วได้บุญเป็นศาสนาของชีอะห์จะถามว่าในอิสลามจริงๆอิสลามสอนว่ายังไงพฤติกรรมอย่างนี้ในอิสลามเรียกว่าอันนิฟากการกลับกลอกหน้าไหว้หลังหลอกการสับปรับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่เลวร้ายถ้าใครมีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินชัรินนาสิมนุษย์ที่ชั่วที่สุดที่เลวที่สุดซุลวัจฮัยนีคือคนที่ตีสองหน้าไอ้จำพวกสองหน้าเลวที่สุดชั่วที่สุดทำไมยะตีฮาอุลาอิบิวัจฮินเวลามาอยู่กับคนกลุ่มนี้ก็เอาหน้านี้ใส่ไปอยู่กับซุนนะเอาหน้าซุนนะใส่ไปไปอยู่กับใครล่ะก็เอาหน้านั้นใส่ไป
แปลว่าเขาอยู่กับใครก็ได้แสดงตนอยู่กับใครก็ได้ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะเผยข้อเท็จจริงอะกีดะห์ความเชื่อของเขาที่เท็จจริงออกมาเขาก็จะใช้หลักตะกียะห์เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เขาจะพูดว่ากุรอานเหมือนกันว่าด่าซอฮาบะห์ไม่ได้ด่าเอ้ยเราเหมือนกันเราพี่น้องกันเหมือนกันนี่คือคำพูดอย่างนี้เพื่อสร้างความตายใจให้กับคนที่เป็นมุสลิมพอระวางใจดีพอระวางใจดีก็ทำไมค่อยๆเขย่าถามว่าเขาเขย่าอะไรที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องในตอนแรกอะไรกุรอานและอะไรอีกหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้มุสลิมไม่มั่นคงในการศรัทธาต่ออัลกุรอานจบเลยจบเฮแล้วถามว่าจะเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดความถูกต้องอีกเล่าถ้าวันนี้มุสลิมไม่มั่นคงในหะดีษหรือสุนนะของท่านนบีถามว่าจะใช้อะไรเป็นมาตรวัดอีกเล่ายังไงชาวชีอะห์เขาเขย่ายังไงเรื่องศรัทธาต่อกุรอานเขาสร้างความสงสัยต่อบรรดาผู้คนที่มีต่ออัลกุรอานเอาละอาจารย์อามีนำเสนอเรื่องราวที่เขาบันทึกในตำราของเขาวันนี้เราพูดเรื่องชีอะห์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามาใส่ความใส่ร้ายพวกเขานะจากตำราของพวกเขาบอกตัวตนของพวกเขาเองในตำราหนังสืออัลกาฟี อัลกาฟีถ้าในหมู่มุสลิมทั่วไปก็มีซอฮีบุคอรีใช่ไหมแต่ของชีอะห์เขาไม่ได้เชื่อบุคอรีไม่ได้เชื่อมุสลิมไม่ได้ป้าในตำราของชีอะห์ขนานเอกของเขาก็คืออัลกาฟีมีหะดีษที่รายงานแล้วหะดีษของชีอะห์เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสืบอ้างไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเพราะอันเนื่องมาจากเขาถือว่าอิหม่ามของเขาเนี่ยมะซูมเป็นผู้ไร้มนทินปราศจากมนทินเพราะงั้นเรื่องใดก็ตามที่อ้างไปถึงอิหม่ามของเขาถือว่าพอแล้วเพราะงั้นในตำราหะดีษของชีอะห์ไม่ได้อ้างถึงนบีนะไม่ได้อ้างฮะอ้างไปถึงอิหม่ามคนหนึ่งคนใดถือว่านั่นสุดแล้วสุดแล้วถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วอ้าวเพราะงั้นในตำราอัลกาฟีของชีอะห์เนี่ยเราจะพบคำรายงานที่อ้างถึงอิหม่ามส่วนใหญ่จะเป็นอิหม่ามลำดับที่6ชื่อยะฟาร์อัสซอดิกอบูอับดุลลาห์ยะฟาร์อัสซอดิกจะอ้างคำรายงานถึงอิหม่ามท่านนี้เยอะมากเช่นในคำรายงานที่พูดเกี่ยวกับอัลกุรอานบอกอัลกุรอานที่ญิบรีลนำเอามาให้แก่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 17,000 อายะห์ถามว่าเรื่องนี้เราอุปโลกเรื่องเท็จไปยัดเยียดให้กับชีอะห์เปล่าในตำราของชีอะห์เองอัลกาฟีตำราของชีอะห์เองนะแล้วมันยังไงและพอในตำราอัลกาฟีมีเรื่องราวอย่างนี้อุลามาของชีอะห์ก็ขานรับยืนยันแล้วก็บอกว่าไอ้คำรายงานที่บอกว่าอัลกุรอานมันไม่ครบเนี่ยนะมันอยู่ในระดับมุตะวาเตรแปลว่ามหาชนรายงานมีสายรายงานมีผู้รายงานเยอะมากที่จะยืนยันว่ากุรอานไม่ครบนั่นคือจากตำราของชีอะห์เองแต่ว่าชีอะห์ณปัจจุบันเนี่ยพอเราแย้งเรื่องนี้ไปไม่รอดพอไปไม่รอดเอ้ยไม่ใช่ไม่ครบครบใช้กุรอานเล่มเดียวกันเหมือนกันไอ้ตกลงจะให้เราเชื่อใครในขณะที่ตำราหะดีษของชีอะห์ชื่ออัลกาฟีบอกกุรอานทั้งหมด 17,000 อายะห์อุลามาของชีอะห์บอกกุรอานไม่ครบแต่อุลามาชีอะห์ปัจจุบันบอกครบเหมือนเล่มเดียวกันเหมือนกับที่มุสลิมทุกคนจะตกลงว่าใครมันผิดใครมันถูกจะเอาอันไหนเป็นมาตรฐานชีอะห์เพราะอันเนื่องมาจากถ้าเป็นอัลกุรอานที่มุสลิมทั้งโลกเขาใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ 6,632 อายะห์ขึ้นลงนิดหน่อยจากการนับแยกวรรค 6,000 กว่าอายะห์เท่านั้นแหละที่มุสลิมทั้งโลกเขาใช้กันน่ะ 6,000 กว่าอายะห์แต่ในขณะที่ในตำราของชีอะห์บอก 17,000 ระหว่าง 17,000 กับ 6,000 มันต่างกันเท่าไหร่อ่ะต่างกันหมื่นกว่านะ
ถ้าเราเชื่อว่าเล่มที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน 6,600 กว่าอายะห์มันครบแปลว่าไอ้หมื่นกว่าที่ชีอะห์มาอ้างนั้นคือส่วนเกินแต่ถ้าบอกว่ากุรอานที่ครบมันมีอยู่ 17,000 แปลว่ามุสลิมทั้งโลกนี่ใช้กุรอานขาดไปหมื่นกว่าอายะห์เอาไงนี่คือมันจะต้องมีจริงคนหนึ่งแล้วก็เท็จคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะอันเนื่องมาจากหลักที่จะพิสูจน์ถ้าใครเรียนตรรกะเรียนตรรกะนะในกระบวนการตรรกะนี่เขามีวิธีพิสูจน์ว่าอะไรมันจะจริงอะไรมันจะเท็จในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าหลักตานากุตตานากุตเนี่ยแปลว่าประโยคใดข้อความใดก็ตามเถอะทำให้มันตรงกันข้ามทำให้มันตรงกันข้ามเพื่อพิสูจน์และอันหนึ่งมันจะถูกและอันหนึ่งมันจะผิดอย่างคำพูดที่บอกว่าอัลกุรอานไม่ครบชีอะห์คนหนึ่งบอกว่ากุรอานไม่ครบอุลามะของชีอะห์ในตำราของชีอะห์บอกกุรอานไม่ครบแต่ชีอะห์ในปัจจุบันบอกกุรอานครบระหว่างไม่ครบกับครบนี่มันคือคำที่ตานากุตกันมันแย้งกันในการเป็นตานากุตอย่างนี้ประพจน์กอดียะห์ที่มันเป็นตานากุตทั้งสองมันจะต้องถูกอันหนึ่งแล้วก็ผิดอันหนึ่งเอ็งบอกสิอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าเอ็งยืนยันว่ากุรอานครบเหมือนกันหมด 6,600 กว่าอายะห์แปลว่าในตำราของชีอะห์นี่มีหะดีษเก้ที่อ้างถึงอิหม่ามของพวกเอ็งอุลามะของชีอะห์โกหกกันมากี่ยุคกี่สมัยถ้ายืนยันว่าอุลามะชีอะห์ตำราของชีอะห์จริงแปลว่าเอ็งโกหกเอาไงเอาตกลงจะเอาครบหรือไม่ครบแต่เวลามาบอกกับชาวบ้านกุรอานเหมือนกันกุรอานเหมือนกันอันไหนละที่เหมือนกันนะไอ้อบพลที่บอกว่ากุรอานไม่ครบแล้วกุรอานไม่ครบแล้วที่มันหายไปไหนก็บอกว่าเป็นฝีมือของอบูบักรของอุมาร์ของอุสมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการปกครองของอุสมานเนี่ยเอาอัลกุรอานที่มีข้อความเรื่องราวการแต่งตั้งอาลีการปกครองอาลีเรื่องราวที่เกี่ยวกับนะเอาตัดตกไปตัดออกไปมันเหลือแค่เนี้ยแค่ 6,000 กว่าเขาอ้างว่าคนที่ทำการตัดทอนกุรอานออกไปที่สำคัญที่ถือว่าเป็นตัวฉกาจของชีอะห์อบูบักรอุมาร์อุสมานยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างที่ชีอะห์เขาบอกว่าที่มันหายไปจากอัลกุรอานเช่นเวลาเราอ่านซูเราะห์อัลลัมนะชะรห์ละกะซอดรักพี่น้องลองอ่านดิในหัวเลขอ่านกันง่ายๆฮะอัลลัมนะชะรห์ละกะซอดรักวะวะฎอนาอันกะวิซรักัลละซีอันกอดะซะฮรักวะรฟะนาละกะซิกรักฟะอินนะมาอัลอุสริยุสรันอินนะมาอัลอุสริยุสรฟะอิซาฟะรอฆตะฟันซับวะอิลาร็อบบิกะฟัรฆับวะจะอัลนาอะลียันซิฮรักมันเกินหรือมันขาดที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยมุตฟาฮะเกินตรงไหนเกินอ่ะเพราะซูเราะห์นี้มันสุดแค่ไหนฟาอิซาฟารักตะฟันซับวะอิลาร็อบบิกะฟัรฆับจบแค่นี้ใช่ไหมชีอะห์บอกไอ้จริงๆแล้วมันยังไม่จบมันยังมีอีกวะจะอันนาอาลียะซิฮรักเราได้ทำให้อาลีเป็นลูกเขยของเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตัดออกไปหรือพูดถึงเรื่องวิลายะของอาลีก็ถูกตัดออกไปอาลีถูกตัดออกไปถามจริงเถอะชีอะห์ถามจริงถ้าบอกว่าอบูบักรหรืออุมัรหรืออุสมานเป็นคนที่ตัดเรื่องราวเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอัลกุรอานจนกระทั่งกุรอานมันขาดวิ่นไม่ครบอะถามว่าอาลีเป็นคอลีฟะก่อนอุสมานหรือเปล่าอาลีเป็นคอลีฟะก่อนอบูบักรก่อนอุมัรหรือเปล่าเปล่าอาลีเป็นคอลีฟะหลังจากอุสมานเมื่ออาลีได้เป็นคอลีฟะมีอำนาจเต็มทำไมอาลีไม่เอาไอ้ที่ขาดไปมาใส่ให้ครบบอกหน่อยดิแล้วทำไมอาลีไม่จัดการล่ะไม่จัดการไอ้ที่มันอย่างนั้นหน่อยนะทำไมอาลีไม่จัดการเอาพอก่อนหน้านี้บอกอาลีอะไรอาลีตะกียะไว้อันเนื่องมาจากไม่อะไรไม่มีศักยภาพแล้ววันที่อาลีมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วอาลีทำไมไม่จัดการทุกเรื่องเราตกลงใครมันโกหก
รองนั้นการยืนยันหรือการปฏิเสธเพราะชีอะห์ยังตกลงกันไม่ได้ดังอุลามาถ้าชีอะห์ปัจจุบันยืนยันว่ากุรอานเหมือนการครบเองสั่งเผาสิเองประกาศสิเองบอกสิไอคนที่บอกกุรอานไม่ครบเนี่ยอยู่ในสถานะไหนแล้ววันนี้เรายังสงสัยอยู่เลยแค่เปิดอัลกุรอานมาเนี่ยเราก็ถ้าคนที่ศรัทธาต่อกุรอานจริงๆนะยอมจ้ะทำไมอ่ะแค่เปิดกุรอานมาหน้าแรกอ่ะหลังจากอันฮัมเจออะไรเจออัลบะเกาะเราะห์ใช่ไหมอัลฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิเอาแปลสิอัลลอฮ์ว่าไงกุรอานเล่มนี้ซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนี้ลาไรบะฟีฮิแปลว่าไม่มีไรบะใดๆเลยในกุรอานคำว่าไรบะคืออะไรข้อสงสัยใดๆทั้งหมดเลยไม่มีในกุรอานไม่มีไม่เมื่ออัลลอฮ์ยืนยันอย่างนี้แล้วไม่สงสัยอักษรลาที่บอกว่าไม่เนี่ยมาปฏิเสธอะปฏิเสธไรบะข้อสงสัยใดๆทั้งหมดไม่มีในกุรอานไม่ว่าจะสงสัยว่าไอ้กุรอานนี่มันยังไงจะสงสัยในกรณีใดๆก็ตามลาไรบะไม่มีข้อสงสัยอ้าวแล้วจำพวกที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ล่ะเราจะว่าไงเพราะงั้นผมถึงบอกคนพวกนี้เนี่ยคุยยากเพราะเวลาอยู่ต่อหน้าเราเวลาจนดีเอ้ยกุรอานเล่มเดียวกันเอ้ยเหมือนกันนะเหมือนกันเอาแล้วที่นายกาฟีบอกว่าเอ้ยกุรอานมี 17,000 อายะห์โอ้นั่นดออีฟอ้าวแล้วตกลงใครมันดออีฟเองว่าดิก็เวลาที่บอกกับชาวบ้านบอกว่าชีอะห์เนี่ยอะไรบริสุทธิ์ผุดบองมาจากลูกหลานของนบีแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่มีอิบะแล้วเวลาอ้างถึงอิหม่ามอบูอับดิลลาห์จาฟาร์อัสซอดิกอิหม่ามมะซูมอิหม่ามบริสุทธิ์ผู้ไร้มนทินหรืออิหม่ามอิบะอิหม่ามผู้เรื่องโกหกหรือมีคนอื่นโกหกใส่อิหม่ามของพวกเองไอ้ถ้ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วพวกเองอยู่กันได้ยังไงปล่อยให้ยังเกื่อนอยู่ได้ยังไงอ่ะยังอยู่ที่ผมมีนะหนังสือตำราเวลาผมเขียนเนี่ยผมเขียนตอบโต้ชี้แจงเนี่ยไม่ได้นั่งเทียนเขียนนะเอาจากตำราของพวกเขานั่นแหละเอามาเขียนแล้วเอามาชี้แจงเพราะคนพวกนี้ฟังปากไม่ได้ปากพูดได้ทุกอย่างตะเกียเพราะงั้นเวลาที่เราจะรู้ว่าเขาจริงๆเขาเชื่อยังไงเอาจากตำราของพวกเขาแหละเนี่ยเอามาแจงให้ฟังว่าเป็นไงอีกประการหนึ่งที่อาจารย์อามีนได้พูดถึงไว้จากท่านโคยานามินอ่านให้ฟังแล้วพี่น้องฟังแล้วรู้สึกเป็นไงที่บอกว่าอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าบรรดามาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อิหม่ามของเขาเนี่ยเหนือกว่ามาลาอิกะห์และที่สำคัญก็คือเหนือกว่าบรรดานบีและรอซูลฟังแล้วเป็นไงหรือเฉยๆพี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีนะเรื่องเหล่านี้มันคือเรื่องรุกลอีมานนะเรื่องของหลักการศรัทธานะเพราะอันเนื่องมาจากเรื่องของศรัทธานบีมาสอนเยอะอัลอีมานุบิดอุนวะซิตูนะชัวบะอีมานมีมากกว่า60อีมาน60 70มาสอนเยอะแต่ที่มันเป็นหลักเป็นรุกนุนเป็นอัรกานที่มันเป็นหลักมีเท่าไหร่มีอยู่6ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์ใช่มั้ยเพราะงั้นเรื่องศรัทธาต่ออัลกุรอานเป็นรุกลเป็นหลักศรัทธาต่อนบีเป็นรุกลมั้ยเป็นรุกลเป็นหลักนี่เขาเขย่าหลักเขย่ารุกลถ้าหลักมันแคลนแล้วมันคลอนแคลนแล้วมันจบเฮเพราะชีอะห์กับเราเนี่ยไม่ได้ต่างกันในเรื่องปีกย่อยมันต่างในหลักจนกระทั่งมันคนละศาสนาคนละศาสนาอย่างไงคนละศาสนาไงพี่น้องดูอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกงี้อินนัลละดีนฟัรกูดีนะฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่แยกศาสนาของพวกเขาออกไปแปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศเป็นทางตรงและก็ทางเดียวส่วนบรรดาผู้ซึ่งที่แยกศาสนาออกไปแยกศาสนานะพี่น้องดูสิ
ในมัซฮับทั้ง4เนี่ยอย่างอิหม่ามมาลิกีเขาแยกศาสนาไหมเปล่าอิหม่ามฮานาฟีแยกศาสนาไหมเปล่าชาฟีอีฮัมบาลีแยกศาสนาไหมเปล่าไม่ได้แยกศาสนารุกลของเขายังเหมือนกันทั้งรุกลอีมานรุกลอิสลามยังเหมือนกันอันเดียวกันเขาไม่ได้แยกศาสนาแต่การวินิจฉัยในข้อปลีกย่อยบางเรื่องบางประการเท่านั้นแหละที่เขามีมุมมองในปัญหานั้นๆแตกต่างกันในฟูรุอ์ในข้อปลีกย่อยแต่อุซูลแต่รุกลอาการหลักเหมือนกันแล้วถามว่าแล้วชีอะห์มีรุกลเหมือนกับใครเหมือนกับใครในขณะที่รุกลอีมานของชีอะห์เนี่ย5ข้อไม่ใช่6ข้อนะ5ข้อมีอะไรบ้างใน5ข้อของเขาเนี่ยเตาฮีดอาดิลนุบูวะอิมามะกิยามะเตาฮีดอาดิลนุบูวะอิมามะกิยามะเอ้าอิมามะในประเด็นเรื่องอิมามะแปลอะไรอิมามะเรื่องตำแหน่งอิมามหรือสถานะของอิมามชีอะห์ถือเป็นรุกลในศาสนาของเขานะศรัทธาต่ออิมามถือเป็นรุกลในศาสนาของเขานะเพราะงั้นชีอะห์อย่างท่านโคหัวหน้าใหญ่ออกมาบอกอิมามของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหนือกว่ามลาอิกัตและเหนือกว่าบรรดานบีและรอซูลแล้วมันเอานะอากีดะห์ในการศรัทธาต่อบรรดามาลิกัตบรรดารอซูลเอาไปไว้ตรงไหนเว้ยเอาไปไว้ตรงไหนเหนือกว่านี่เท่ากับยกสถานะอิหม่ามแล้วก็กำลังดูถูกเหยียดหยามดูแคลนใครถ้ารอซูลโดยเฉพาะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูแคลนรอซูลหรือพี่น้องเห็นไหมมีคนที่เขาเล่นเฟซเขาส่งข้อความมาให้ผมหัวหน้าใหญ่ชีอะห์ในไทยเขาบอกว่าเอ้ยถ้ามีชีอะห์ที่จริงๆตั้งไม่กี่คนนะก็ไม่จำเป็นต้องส่งนบีมาหรอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตกลงมันอะไรมันอะไรเรานึกถึงเหตุการณ์โคตรเหง้าสักการะของคนพวกนี้ในอดีตโคตรเหง้าสักการะของคนพวกนี้ในอดีตเป็นยังไงที่ไหนอ่ะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แสดงพฤติกรรมอันนิฟากสับปรับหน้าไหว้หลังหลอกคือพออยู่ต่อหน้าจ๊ะจ๋าเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แต่พอรับหลังอ่ะมันด่านบีก็โคตรเหง้าสักการะของมันในอดีตอ่ะมันด่านบีมันดูแคลนนบีมันด่าซอฮาบะและไอ้ลูกหลานเหลนหลนในปัจจุบันของมันนี่ยังคงด่าอยู่ไหมอ่ะยังคงดูแคลนนบีอยู่ไหมยังคงด่าซอฮาบะอยู่ไหมเฮ้ยเหตุการณ์มันผ่านมา1,400กว่าปีทำไมยังสันดานเดิมๆอยู่ฮะเป็นใครที่ไหนอ่ะบรรดามูนาฟิกีนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีนายอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำก่อนที่นบีจะอพยพมาที่นครยัสริบหรือนครมะดีนะห์นายอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเป็นคนที่เรืองอำนาจอยู่ในนครมะดีนะห์แต่พอนบีอพยพมาที่นครยัสริบบรรดาผู้คนก็ไปศรัทธาต่อนบีชื่อนครยัสริบก็ถูกเรียกว่ามะดีนะตุรรอซูลนครแห่งท่านรอซูลเมืองแห่งท่านรอซูลแล้วไอ้หัวโจกนี่ล่ะนายอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยที่เคยเรืองอำนาจล่ะค่อยๆนะค่อยๆหมดอำนาจลงค่อยๆหมดอำนาจลงเพราะงั้นไอ้ความแค้นที่อยู่ในใจนี่จะต้านก็ไม่ได้ก็ต้องสมยอมแสดงตนเป็นมุสลิมแต่แฝงความอิจฉาริษยาแฝงการปฏิเสธไว้ในใจเพราะงั้นอยู่ต่อหน้ายานบีอัลลอฮ์ยานบีอัลลอฮ์พอเป็นไงรับหลังมันด่านบีเพราะหัวใจมันไม่ศรัทธาอ้าวรู้ได้ไงมันด่านบีในเหตุการณ์ที่นายอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนบอกเมื่อไรวันใดที่มันได้กลับมะดีนะห์มันจะขับไล่ไอ้พวกสถุนไอ้พวกต่ำๆให้ออกจากมะดีนะห์ให้หมดคือนบีกับซอฮาบะห์ที่อพยพมาจากมักกะห์
แล้วมาอยู่ที่นครมาดีนะในอับดุลลอฮ์บอกถ้ามันกลับมาดีนะมันจะขับนบีกับบรรดาซอฮาบะห์มุฮาจิรีนที่มาจากมักกะจะขับออกไปให้หมดปรากฏว่าถ้อยความนี้เนี่ยซัยด์อิบนุอัรกอมซอฮาบะห์เด็กไปได้ยินเข้าและเอามาเล่าให้นบีฟังพอเกิดการไต่สวนกันมันทำไงยานบีอัลลอฮ์ยารอซูลอ์นบีเอ๋ยอรอซูลเอ๋ยฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ด่าซอฮาบะห์เด็กโกหกสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอัลกุรอานมายืนยันบอกฮุมุลลซีนะยะกูลูนไอ้คนพวกนี้แหละมันกล่าวมันน่ะละมันกล่าวกล่าวว่าไงและอินรอญะนาอิลัลมาดีนะติลานุคริยันนะอะซุมินฮันอะซันถ้าเราได้กลับมาดีนะคนมีเกียรติอย่างข้าจะขับไอ้พวกสะทุนไอ้พวกตามๆออกจากมาดีนะให้หมดตกลงว่ามันด่านบีมั้ยมันดูแคลนนบีมั้ยมันด่าซอฮาบะห์มั้ยมันมีมาแล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วถามว่าพฤติกรรมสันดานของมันณปัจจุบันนี่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยมันก็ยังคงสันดานเดิมถ้ามันพูดได้มันแสดงได้มันก็แสดงเนี่ยเหมือนอย่างเนี่ยไอ้หัวโจกของมันเนี่ยโคใช่ไหมเนี่ยมันว่าไงไอ้อิหม่ามอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าบรรดามลาอิกะฮ์เหนือกว่าบรรดานบีหรือไอ้หัวโจกในประเทศไทยมันบอกถ้าชีอะจริงๆสัก6-7-8คนน่ะนะก็ไม่จำเป็นต้องมีบรรดานบีบรรดารอซูลไม่จำเป็นให้ตกลงว่าไอ้ชีอะจริงอะไรจริงๆอ่ะให้มันเหนือกว่านบีอีกเหรอหรือไอ้ชีอะบางตัวบอกว่านบีรอซูลของอัลลาห์เนี่ยถ้าประชาชนไม่ยอมรับก็เป็นนบีเป็นรอซูลเป็นศาสดาไม่ได้เอ้ยนี่มันยังไงกับเราเฮ้ยมึงจะเป็นมุสลิมยังไงแปลว่านบีรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นได้ต้องให้มวลชนยอมรับใช่ไหมเอ้ยนี่มันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยที่จะต้องมาโหวตเสียงนะเอาเห็นควรให้ใครเป็นนบีเอาเสียงข้างมากเอาว่าไปไม่ใช่นะนบีรอซูลของอัลลอฮ์มาได้ไงอ่ะไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งหรือใครตั้งใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เรื่องไงเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตั้งและอัลลอฮ์ประกาศมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศมีใบกาตั้งเรียบร้อยประกาศไว้ในอัลกุรอานเพราะงั้นไอ้บรรดาพวกตีสองหน้าเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนะเมื่อพวกตีสองหน้ามาหาเจ้านะมุฮัมมัดมันก็จะสะบดสะบานเลยอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนะกาลูนะชะฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์พวกเรายืนยันบรปฏิญาณยืนยันว่าท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกวัลลอฮุยะอะลามุอินนะกะลารอซูลอัลลอฮ์รู้ว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์วัลลอฮุยัชฮาดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบุนแต่อัลลอฮ์ยืนยันไอ้พวกตีสองหน้าเหล่านี้มันโกหกทำไมเพราะมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่พวกมึงจะมายอมรับมายืนยันแล้วมุฮัมมัดถึงเป็นรอซูลได้ไม่ใช่มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ตั้งอัลลอฮ์รู้ดีว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะงั้นคนจะเชื่อไม่เชื่อคนจะศรัทธาไม่ศรัทธามุฮัมมัดยังเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่ไหมมูฮัมหมัดก็ยังเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่วันยังค่ำและเป็นทั้งในขณะที่มีชีวิตและเป็นรอซูลทั้งในขณะที่ตายไปแล้วตอนนี้มูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ตายไปแล้ว1,400กว่าปีมูฮัมหมัดยังเป็นรอซูลอยู่ไหมเนี่ยใครจะเป็นมุสลิมก็ต้องยืนยันอัชฮะดูอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะงั้นคนพวกนี้ยิ่งวันยิ่งบังอาจมันต้องหวังเฉามาฮั่นเครื่องประหารหัวสุนัขเนี่ยนะมันบังอาจนะถ้ามันเผยธาตุแท้ของมันได้มันก็เผยสันดานแล้วสันดานของมันละเหมือนใครล่ะเหมือนโคตรเง่าสักราชของมันเมื่อ1,400กว่าปีที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังบรรดามุนาฟิกีนพี่น้องดูสิในอดีตบรรดามุนาฟิกีนทำลายนบีซึ่งหน้าไม่ได้ทำลายครอบครัวนบีปล่อยข่าวท่านหญิงไอชามีชู้โอ้โหเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยในนครมะดีนะห์ในช่วงนั้นสถานการณ์อึมครึม
นบีเองก็หน้าหมองท่านหญิงไอชาก็เอาแต่ร้องไม่รู้จะทำยังไงจะไปไหนก็มีแต่ข่าวท่านหญิงไอชาคบชู้สู่ชายแล้วทำไงอ่ะมูนาฟิกีนปล่อยข่าวท่านหญิงไอชามีชู้ลูกหลานเหลนโหลนโคตรเง่าสักการะของมันในปัจจุบันยังให้ข้อหาท่านหญิงไอชาในกรณีนี้อยู่มั้ยยังกล่าวอยู่ไหมทำไมสันดานไม่เปลี่ยนวะมันก็ยังให้ข้อหาอัลลอฮ์มีคนเขาอาจารย์มาส่งข้อความอาจารย์ชี้แจงหน่อยผมอ่านแล้วผมสะดุ้งเลยนะบอกนบีตายไปแล้วนี่ไอชาเอาผู้ชายแปลกหน้าวนเวียนเข้าห้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทำไมมันอาถรรพ์นะชีอะห์ไทยนะเดี๋ยวมันกล้าที่จะแสดงตนนะแล้วเป็นไงแล้วข้อแท้จริงเป็นไงในอดีตเมื่อท่านหญิงไอชาถูกกล่าวหาว่ามีชู้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานซูเราะห์อันนูรมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชาที่อัลลอฮ์บอกอินนัลลาซีนะจาอูบิลอิฟบรรดาผู้ซึ่งที่เอาข่าวเท็จคำว่าอัลอิฟแปลว่าข่าวเท็จบรรดาผู้ที่เอาข่าวเท็จมาแพร่กระจายเป็นใครที่ไหนอัลลอฮ์บอกอุสบะตุมินกุมมันก็สารวนอยู่รอบเจ้านั่นแหละอัลลอฮ์บอกการบอกการอะไรปล่อยข่าวว่าท่านหญิงไอชามีชู้มันคืออัลอิฟมันคือข่าวเท็จแล้วมันยังปล่อยข่าวอยู่ไหมเอาอีกสักประเด็นหนึ่งในอดีตไอ้มูนาฟิกีนมันด่าซอฮาบะณปัจจุบันมันด่าซอฮาบะไหมเวลาซึ่งหน้าบอกไม่ได้ด่าไม่ได้แล้วข้อเท็จจริงมันด่าไหมไปดูในตำรับตำราของชีอะห์อย่างเช่นหนังสืออัลกาฟีนะอบูยะฟัดอบูอับดิลลาห์ยะฟัดอัสซอดิกถูกถามถึงชัยคอนี่ชายชราสองคนนี่มันเป็นยังไงชายชราสองคนนี่ถูกถามใครอ่ะถูกถามถึงอบูบักกับอุมัรเป็นยังไงอยู่ในสถานะไหนท่านอิหม่ามบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยกาฟิรอนี่ทั้งสองคนนี่กาเฟททั้งคู่เลยนอกจากสองคนที่เป็นกาเฟตแล้วถ้าใครไปรักอบูบักอูมัรคนที่ไปรักนั้นเป็นกาเฟตไปด้วยอยู่นี่นะข้อความอยู่ไหนในหนังสือตำราของชีอะห์เองเวลานั้นเราไม่ได้ด่าไม่ได้พูดไปดูโคตรเง่าสักการะของมันด่าไหมเพราะซอฮาบะของนบีเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนั้นพออัลลอฮ์สั่งอะไรนบีสั่งอะไรซามิอานาวะอาตานาน้อมรับพร้อมปฏิบัติตามอัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงจ้ะน้อมรับพร้อมปฏิบัติตามได้ยินได้ฟังแล้วเราต่ออัลเราเชื่อฟังเราภักดีแต่บรรดามุนาฟิกีนล่ะพอต่อหน้าจ๋ายารอซูลพอรับหลังอ่ะสร้างความปั่นป่วนปล่อยข่าวใส่ร้ายสารพัดชนิดเลยเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกอิซากีลาลาฮุมอามินูกะมาอามานันนาสพอเวลามีคนไปเตือนเฮ้ยไอ้พวกเองอ่ะศรัทธาอีมานให้เหมือนซอฮาบะคนอื่นอีมานสิกอลูมันสวนมันบอกว่าไงอนุมินูกะมาอามานัสซูฟะฮ์จะให้พวกเราไปอีมานเหมือนอย่างไอ้พวกไม่มีสมองไม่มีปัญญามันอีมานเหรอมันด่าใครอ่ะมันด่าซอฮาบะของนบีไม่มีสมองไม่มีปัญญาเป็นพวกซะฟีซุฟะฮ์อะไรมูฮัมหมัดว่าอะไรก็ตามเดียเลยมูนาฟิกินในอดีตมันด่าซอฮาบะแล้วถามว่าโคตรเง่าสักการะลูกหลานเหลนหลนของมันในปัจจุบันยังคงด่าอยู่ไหมยังคงด่าอยู่ไหมฮะบางงั้นผมบอกว่าชีอะห์เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอิสลามเขาย้ายหลักความเชื่อออกไปและย้ายรุกลออกไปนะย้ายนะอินนัลลาซีนาฟัรรากูดีนาฮุมบรรดาผู้ซึ่งที่แยกศาสนาของพวกเขาออกไปวะกานูชีอะห์พอแยกออกไปแล้วก็ไปเป็นก๊กเป็นก้วนเป็นกลุ่มเป็นลาวอัลลอฮ์บอกกับนบีลัสตามินฮุมฟีชัยอินเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขาเลยเพราะงั้นไอ้ที่แยกไปนบีรู้เรื่องไหมวันนี้นบีมาสอนอิสลามอย่างชีอะห์ด้วยเหรอมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอิสลามแบบชีอะห์ด้วยเหรอเอาหลักฐานมายืนยันว่ามูฮัมหมัดสอนอิสลามอย่างนั้นด้วยเตาฮีดอาเดนนูบูวะอิมามะกิยามะเอามาสิฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานมายืนยันว่ามูฮัมหมัดสอนทุกคนอีหม่านให้พวกเองงี้เอามาจากมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้
เอามาจากอิหม่ามของพวกเองก็ได้พวกเองบอกจะตามอิหม่ามไหมแม่ท่านอาลีท่านฮาซานท่านฮุเซนเอามาฮาตูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานของพวกเรามาเวลาอ้างบอกชาวบ้านนะโอ้ตามลูกหลานนบีลูกหลานนบีคนไหนสอนให้พวกเองทำอย่างนี้เชื่ออย่างนี้เพราะงั้นอัลลอฮ์บอกไอ้ที่แยกออกไปนะลัสตามินฮุมฟีชัยอินเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเขานบีมูฮัมมัดไม่รู้เรื่องรู้ไหมเนี่ยนบีมูฮัมมัดมาสอนอิสลามอย่างชีอะห์เดี๋ยวจะได้บอกว่าชีอะห์เป็นนิกายหนึ่งของอิสลามนบีมาสอนกันเถอะก็ในเมื่อนบีไม่รู้เรื่องจะมาขนว่าเอ้ยคนพวกนี้มาเป็นอิสลามเปล่าเขาคือคนที่แอบอ้างอิสลามถ้าเขาบอกว่าเขาคือศาสนาชีอะห์เราก็ไม่เดือดร้อนเราจะไปเดือดร้อนอะไรมันศาสนาชีอะห์แต่ที่เราต้องเดือดร้อนก็เพราะเขามาหลอกเราว่าเขาเป็นอิสลามแล้วก็ดึงมุสลิมออกจากอิสลามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องชี้แจงผมถามง่ายๆคนนั่งข้างๆผมเป็นใครนี่ดูหน้าดูตาหน่อยใช่ไหมเนี่ยพี่น้องบอกสิฮะคุณคอลิดเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมรู้ได้ไงคุณคอลิดเป็นมุสลิมถ้ามีใครสักคนหนึ่งในนี้บอกว่าคุณคอลิดเป็นกาเฟรพี่น้องจะว่ายังไงเมื่อข้อหาอันนี้ถูกเอ่ยออกมา1ไม่คุณคอลิดเป็นกาเฟรจริงๆก็ไอ้คนที่กล่าวหาเป็นกาเฟตเพราะข้อหากาเฟตเวลามันเอ่ยออกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้รับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันก็ลาลีอาคีใครที่กล่าวกับพี่น้องร่วมศาสนาของเขาว่ายากาเฟตไอ้กาเฟตเนี่ยฟะฮุวะกะมาก็ถ้าก็ไม่เป็นจริงไอ้ข้อหานี้เองต้องรับเองนะเพราะงั้นอ้าวพี่น้องเชื่อว่าคุณคอลิดเป็นมุสลิมใช่มั้ยถ้ามีใครสักคนมายืนตรงนี้แล้วก็บอกคุณคอลิดเป็นกาเฟตถามว่าไอ้คนที่ว่าคุณคอลิดเป็นกาเฟตเนี่ยเขาอยู่ในสถานะยังไงกาเฟตมันจะอยู่ที่ใครพี่น้องยืนยันดิกาสถานะกาเฟตมันจะอยู่ที่ใครอยู่ที่คนกล่าวหาใช่ไหมผมถามใหม่อบูบักรอัสซิดดิกพ่อตาของท่านนบีเป็นมุสลิมหรือกาเฟตพี่น้องตอบมุสลิมหรือกาเฟตเป็นมุสลิมแล้วคนที่กล่าวหาอบูบักรว่าเป็นกาเฟตน่ะเป็นใครบอกหน่อยสิว่าเป็นใครคนที่กล่าวหาอุมาร์อิบนุคอตับเป็นใครแล้วผมบอกอบูบักรเป็นใครอบูบักรแน่ๆร้อนแล้วเรายอมยืนยันยอมรับสถานะว่าเป็นมุสลิมเป็นซอฮาบะเป็นพ่อตาใช่ไหมเป็นมุฮาจิรินยามหน้าสิวหน้าขวานอบูบักอยู่กับนบีปกป้องนบียอมเป็นยอมตายอยู่กับนบีอพยพจากมักกะมาที่มาดีนะมากับนบีอบูบักทั้งอุบูบักทั้งอุมัดเป็นหนึ่งในมุฮาจิรินอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกอัสซาบิกูนันอวลูนมินัลมุฮาจิรีนวันอันซอรบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมในยุคต้นๆที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วใช่ไหมทั้งจากมุฮาจิรีนใครบ้างในนี้มุฮาจิรีนโอ้เยอะแยะแต่หนึ่งในนั้นมีทั้งอบูบักอุมัดอยู่ในด้วยวันอันซอรและก็ชาวอันซอรที่คอยให้ความช่วยเหลือวัลลาดีนัตบะอูฮุมบิอิห์ซานินและบรรดาผู้เจริญรอยตามมุฮาจิรินและอันซอรตามอย่างไม่ตะขิดตะขวงเหรอนะอัลลอฮ์ว่าไงรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาจบไหมเนี่ยฮะจบไหมอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาแต่ไอ้พวกนี้ยังด่าให้ข้อหาอบูบักรเป็นกาเฟตอบูบักรเป็นศัตรูตัวฉกาจเนี่ยถ้าใกล้วันกิยามะห์อิหม่ามมาดีฟื้นขึ้นมาจะอะไรอิหม่ามมาดีมาจะให้อบูบักรฟื้นขึ้นมาอุมาร์ฟื้นขึ้นมาแล้วจะเผาต้องคนต้องสองจะให้อาอิชะห์ฟื้นขึ้นมาเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเฮ้ยในขณะที่อัลลอฮ์บอกรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขา
แต่ไอชีอะห์นี่มันยังไงวะเฮ้ยคุณคอลิดถามอีกหน่อยถ้าใครด่าเมียคุณคอลิดเคืองไหมตอบผมหน่อยเนี่ยต้องรีบตอบเลยเคืองครับเคืองนะเพราะคนรักเมียเนาะครับท่านหญิงไอชาอยู่กับนบีเป็นสามีภรรยากันยันตายจากกันเวลาใครด่าเมียตัวเองเครื่องมาด่าเมียไงเครื่องไงไหมอย่าว่าแต่คุณคอลิสเลยคนอื่นก็เครื่องเอ้ยเมียใครก็รักใช่ป่ะเราฮะว่าเรามาด่าเมียเครื่องแต่คนด่าเมียนบีเราเฉยเฮ้ยเองรักนบีป่ะวะเนี่ยหรือเองรักตัวเองมากกว่านบีไหนเอ้าเวลาใครด่าพ่อตานบีเฉยกินได้นอนหลับเวลาใครด่าพ่อตาตนเองล่ะมีเรื่องวะเฮ้ยมันยังไงไอ้สังคมของเรามันยังไงจันอามินบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่จะชี้แจงผมว่ามันต้องสัก3วันแหละที่อาจารย์อามินพูดเปิดมาเอาเชิญคุณคอลิดครับครับโอ้อาจารย์ฟริตเข้าใจยกตัวอย่างนะผมนี่นั่งเสียวเลยนะเพราะเป็นข้อหาที่หนักมากเลยนะแต่ว่าการยกตัวอย่างตรงนี้ทำให้เข้าใจชัดเจนเพราะว่าถ้าใครติดตามพวกชีอะห์เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าพวกที่ตอบโต้เขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าวาบีพวกเนี่ยชอบกล่าวหาคนเป็นกาเฟตเช่าแจกความเป็นผู้ปฏิเสธกาเฟตในคนนั้นคนนี้แต่อาจารย์ฟริตยกตัวอย่างนี้ชัดเจนมากเพราะความเชื่อความศรัทธาเขาคือการกล่าวว่าท่านอบูบักอุมัรอุสมานนั้นเป็นกาเฟตคนที่กล่าวหาคนอื่นในกาเฟตโทษนั้นจะตกกลับไปหาเขาเพราะเขามีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆอะตรงนี้ก็ทำให้เรายิ่งเข้าใจในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้นนะคงจะให้อาจารย์นำต่อเลยคุณคลินะอยากจะที่อาจารย์ฟริดได้เปิดประเด็นนี้ไว้เนี่ยผมว่าเป็นสาระสำคัญเวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกเราชอบฮุกกลมว่าพวกเขาเนี่ยหรือฮุกกลมคนอื่นเป็นกาเฟรจริงๆแล้วคนที่ตัดสินว่าคนที่มีหลักการไม่เหมือนตัวเองเป็นผู้ปฏิเสธเป็นกาเฟรแล้วก็อยู่ในสถานะที่ต้องลงนรกตลอดกาลคือชีอะห์อิมามียะห์เขาไม่ได้กล่าวหาอบูบักอุมาร์อุสมานและซอฮาบะห์อย่างเดียวนะเขากล่าวหามุสลิมทั้งหมดว่าถ้ามีอะกีดะห์ไม่เหมือนเขาแปลว่าเป็นกาเฟรท่านเชื่อมั้ยในหนังสือบิฮารุลอันวาดอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันหนังสือของเขาครับกล่าวถึงคำพูดของเชคอัลมูฟิดเชคมูฟิดนี่ถือว่าเป็นเชคอัลเลมใหญ่ของเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือกิตาบอัลมาซาอิลฟังให้ดีนะอิตตะฟะกัดอัลอิมามียะห์ท่านได้ยินคำว่าอิตติฟากใช่ไหมแปลว่ามีมติเป็นเอกฉันท์อิตตะฟะกะติลอิมามียะห์อะลาอันมันอังกะระอิมามะตะอะฮัดมินัลอะอิมมะวะญะฮะดะมาอาวญะบะฮุลลอฮุละฮูมินฟัรดิตฏออะห์ฟะฮุวะกาฟิรุนฎอลลุนมุสตะฮิกุนลิลคุลูดฟินนารดูประโยคนี้ก่อนเขาฮุกุมเรามานานแล้วฮะว่าคนอย่างพวกเราที่ไม่มีอากีดะในการเชื่อในหลักอิมามะห์ของเขาเหมือนกับเขาเนี่ยฮุกุมว่าคนพวกเราเป็นกาเฟรในบิฮารุลอัลวาดเชคมูฟีดเป็นคนกล่าวถ้าปฏิเสธต้องบอกว่าเชคคนนี้โกหกอากีดะผิดชีอะห์ต้องออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้บอกว่ายังไงอิตตะฟะกะติลอิมามียะห์แปลว่าชีอะห์อิมามียะห์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธอะลามันอังกะรออิมามะตะอะฮัดมินัลอะอิมมะแปลว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธอิหม่ามคนหนึ่งคนใดจากบรรดาอิหม่ามของพวกเขาแปลว่าอิหม่าม12เนี่ย
วะยะฮะดามะเอาจะบะฮุลลอฮุละฮูมินฟาริดตออะดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นวาญิบว่าต้องตออะแล้วก็ไม่ยอมตออะไม่ยอมเชื่อฟังเนี่ยคนที่มีลักษณะอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้เขาฮุกุมเรามาก่อนฟาฮูวะกาฟิรเขาว่าคนที่มีหลักความเชื่อแบบเนี้ยปฏิเสธหลักการอิมามียะห์ของเขาปฏิเสธอิหม่ามหนึ่งอิหม่ามใดกับของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นวาญิบที่ต้องตออะห์แล้วปฏิเสธเนี่ยเขาบอกคนผู้นั้นเป็นกาเฟรดอลุนเป็นผู้หลงผิดมุสตะฮิกุนลิลคูลูดฟินนาร์เขาจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลตรงนี้เป็นสำนวนที่บอกว่าตักฟีรุนซารีฮุนลิจามีอิลมุสลิมีนฟะมันลัมยะตะกิดอะกีดะตัชชีอะห์อัลอิมามียะห์เขาบอกว่านี่คือการตักฟีรนี่คือการหุกมว่าพวกที่มีอะกีดะห์ไม่เหมือนชีอะห์อิมามียะห์นั้นเป็นพวกปฏิเสธเป็นพวกที่เป็นกาเฟรเป็นคำพูดที่ไม่ต้องตะวีลไม่ต้องตีความเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกาเฟรอย่างเดียวกาฟิรุนดอลุนมุสตะฮิกุนลิลคูลูดฟินนาร์กาเฟรหลงผิดและจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลใครมันหุกุมใครก่อนใครมันหุกุมใครก่อนชี้มาที่คนที่ไม่เชื่อปฏิเสธหลักการอิมามียะห์ของเขาอิมามะห์ของเขาว่าถ้าใครปฏิเสธอย่างนี้แปลว่าเป็นกาเฟรแล้วเวลามาคุยกับเราบอกพวกนี้ชอบหุกมคนอื่นอัลลอฮ์นี่แหละนิสัยมุนาฟิกตลบตะแลงโกหกใช้หลักของการตะกียะใช้หลักของการโกหกในการที่จะหลอกลวงพี่น้องมุสลิมของเราผมฝากกับพี่น้องไว้ประเด็นที่เราควรจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ของเขาหลักศรัทธาของเขาและเป็นสิ่งที่เราต้องชี้ชัดว่าคนที่มีความเชื่ออย่างนี้ในหลักการของอะกีดะห์ของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นมุสลิมสัตว์เชือดของเขาเรากินไม่ได้นิกะห์กับเขาไม่ซอตราบใดที่ยังไม่อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องผมฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับสั้นๆแต่ชัดเจนนะครับมาเติมทำให้เรื่องที่อาจารย์ฟริดได้ยกขึ้นมาและมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับก่อนที่จะไปต่อคำถาม3-4คำถามที่มีมาเนี่ยนะครับมีรถ2คันนะครับขอความกรุณากลับไปที่รถของท่านนะครับท่านเจ้าของรถถอถุงบ่อใบไม้8843สีบรอนซ์นะครับกลับไปที่รถของท่านด่วนนะครับท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนหนูฮนคู่7138กลับไปที่รถของท่านด้วยนะครับก็ขอได้ใช้เวลาในช่วงนี้ตอบคำถามนะครับจริงๆอ่ะในช่วงท้ายที่อาจารย์มินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสัตว์เชือดของเขากินไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้เข้าใจได้ในคำถามที่สองที่พี่น้องถามเข้ามาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเป็นชีอะห์ขายอาหารแล้วเราจะไปกินของเขาได้หรือเปล่านะอันนี้อาจารย์มินตอบเสริมอีกหน่อยครับเชิญครับผมคือในกรณีที่เป็นอาหารถ้าเกิดเป็นหลักอะกีดะห์อย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นอะกีดะห์ที่เป็นมุชริกและเป็นกาเฟรเนี่ยสัตว์เชื้อของเขาเรากินไม่ได้อยู่แล้วนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองคำว่าอาหารนี่มันครอบคลุมมันกว้างกว่าความหมายของคำว่าสัตว์เชื้อถ้าอยู่ในหมวดของสัตว์ที่ต้องเชื้อเนี่ยอันนี้หุกกลมชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในหมวดของอาหารเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาไหมนะครับทีนี้ทางที่ดีที่สุดเนี่ยว่ามันวะกออะฟิชุบฮาตวะกออฟิลฮารอมหลักการศาสนาบอกว่าไอ้คนที่มันทำไปแล้วมันเกิดสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยแล้วเราคิดว่ามันได้หรือไม่ได้ศาสนาบอกว่าอะไรให้ละทิ้งเพราะใครก็ทำใครก็ตามที่ไปกระทำในสิ่งที่เป็นข้อสงสัยเท่ากับฮุกกลมของเขาคือเขาทำในสิ่งที่เป็นของฮารอมฉะนั้นการออกห่างจากผู้ที่มีหลักการอะกีดะห์ที่ผิดในการที่จะ เข้าไปสังฆกรรมไปร่วมในกรณีใดก็ตามแต่อันเนี้ยการออกห่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับครับคำถามถัดมานะครับถามบอกว่าญาติเป็นชีอะห์จะต้องมีจุดยืนอย่างไรตัดขาดกันเลยดีไหมครับอาจารย์อามีนสำหรับญาติเนี่ยอย่างหนึ่งอยากจะเรียนกับท่านว่าบางทีความเป็นญาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายากลำบากในการที่จะกำหนดทิศทางและจุดยืน
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านนะครับว่าสิ่งแรกเลยท่านจะต้องพยายามชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะบอกกล่าวด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ที่อยากจะให้เขานั้นได้กลับมาอยู่บนทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเดิมบางทีเราก็ต้องอดทนและใช้ระยะเวลาแต่ในขณะในช่วงเวลาที่เราดำเนินการในการที่จะให้ข้อมูลในการที่จะบอกกล่าวให้ความรู้สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีจุดยืนชัดเจนคือเราต้องไม่ร่วมสิ่งที่เป็นพฤติกรรมสิ่งที่เป็นประเพณีสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเด็ดขาดการที่เราพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนและพยายามที่จะให้เขากลับมาสู่หลักเดิมที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปร่วมหัวจมท้ายกับเขาร่วมหัวจมท้ายกับเขาในการทำทุกอย่างไม่ใช่ต้องมีจุดยืนชัดเจนแต่เมื่อมันถึงขั้นสุดท้ายที่ประกาศว่าฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันจะเชื่ออย่างนี้ฉันจะเชื่อว่ากุรอานไม่ครบฉันจะประณามอบูบักอุมารอุสมานฉันเชื่อว่าไอชะถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีอะไรใหญ่กว่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้ว่าจะเป็นลูกเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องศาสนาต้องใหญ่ที่สุดและเราต้องเอาศาสนาให้มาอยู่ใกล้ชิดเราไม่ใช่เพราะเขาเป็นพี่น้องศาสนาเอาไว้ข้างหลังเราทำหูนาวตาไปได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นพี่น้องไม่ได้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นต้องเห็นศาสนาเป็นใหญ่และเมื่อทำจนสุดกำลังความสามารถแล้วยังดื้อดึงฝ่าฝืนและยืนการในการที่จะทำความชั่วหน้าที่ของเราคือต้องออกห่างและต้องกำหนดจุดยืนชัดเจนว่าเขากับเราคนละศาสนาแล้วคนละศาสนาแล้วมันต้องเข้มแข็งอดทนและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาครับว่าถ้าใครกำลังเผชิญสภาพอย่างนี้อยู่ในครอบครัวขอดุอาจากอัลลอฮฺให้พระองค์ช่วยได้แก้ไขและเราเองต้องมั่นคงอยู่บนศาสนาต้องไม่เห็นสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺและรอซูลเด็ดขาดฝากเท่านี้ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจริงๆมี4คำถามนะฮะแต่ปรึกษาอาจารย์ฟริดบอกว่าให้อาจารย์อามีนเหมาไปเลยครับคำถามถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเขาถามว่าตอนนี้เนี่ยมีคำพูดที่ชีอะห์มักจะใช้เผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตนี่นะครับหรือว่าดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้เรื่องนี้ในการชูประเด็นเรื่องแยกแยะว่าศัตรูของเขาคือใครเขาบอกว่าชีอะห์สามารถอยู่ร่วมกับมุสลิมทุกกลุ่มได้ยกเว้นวะฮ์บีก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงคำนี้ว่ามันแฝงเร้นอะไรเลยไว้แล้วมันพอที่จะให้สติกับผู้คนยังไงได้บ้างในประเด็นนี้ตกลงวะฮ์บีอย่างเดียวเหรอครับที่เป็นศัตรูกับชีอะห์เนี่ยจริงๆแล้วเขาถามเราไหมว่าเราอยากรู้เหมือนกับเขาอ่ะ เขาบอกเขาอยู่ร่วมกับใครก็ได้ยกเว้นวะฮ์บีแล้วถามว่าเราเนี่ยอยากอยู่ร่วมกับเขาไหมเราไม่อยากอยู่แล้วตรรกะนี้เนี่ยมันชวนเชื่อให้รู้ว่าคนพวกนี้รุนแรงกักขะฉันไม่อยู่ด้วยหรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ว่าอะไรฉันเนี่ยฉันก็ยินดีที่จะอยู่ด้วยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่หลงคารมเขาเนี่ยอันตรายเพราะว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นน้ำผึ้งอาบยาพิษแล้วที่สำคัญที่สุดผมอยากจะเรียนกับท่านว่าตรรกะอันนี้เนี่ยเพื่อจะแยกให้คนที่กำลังต่อต้านเขาเป็นกลุ่มที่แปลกแยกออกจากสังคมเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเป็นกลุ่มอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรเราต้องมีสติพอในการกำหนดจุดยืนว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้นั่นก็คืออัลบาติลเรากำลังแยกระหว่างฮักและบาติลส่วนว่าจะเรียกเราชื่ออะไรนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เรากำลังทำมันคือสิ่งที่เรากำลังยืนยันในการที่จะเจริญรอยตามสุนนะของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะฮ์ริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนครับและสุดท้ายนะครับคำถามว่าชีอะห์ให้สลามรับได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับในการรับสลามเนี่ยจริงๆแล้วในหลักการของศาสนาแม้กระทั่งคนที่เป็นกาเฟรแม้กระทั่งเป็นคนที่เป็นยิวถ้าหากว่า
การกล่าวสลามของเขาเป็นประโยคที่ชัดเจนแปลว่าอัสสลามุอะลัยกุมเป็นการกล่าวสลามให้กับเรานั้นถือว่าการตอบรับสลามเป็นสิ่งที่จำเป็นและอนุญาตที่เราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าคำพูดนั้นคลุมเครืออัสสลามหรือประโยคที่ไม่ชัดเจนก็บอกว่าอะลัยกแค่นั้นไม่ต้องกล่าวว่าอะลัยกุมุสสลามนะครับนี่คือจากการวิเคราะห์บะฮัสของปวงปราชญ์ที่อยู่ในสายสลับเนี่ยคือเมื่อก่อนเรามีความเข้าใจว่าถ้ากาเฟรเนี่ยให้สลามเราเนี่ยเราก็จะรับไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วพอไปตรวจดูเนี่ยถ้าเป็นประโยคที่ชัดเจนฟังชัดว่าเป็นการให้สลามการตอบรับสลามก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตครับครับอาจารย์ฟริชเชิญครับครับอาจารย์อามีนตอบคำถามไปหมดแล้วผมยังไม่ได้ตอบคำถามในนี้มีชีอะห์ที่จะสอบถามคำถามไหมถ้ามีแล้วต้องการจะสอบถามเชิญครับไม่มีผมก็ไม่ตอบแค่นั้นแหละรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้ามีก็คงจะไม่กล้าแสดงตัวเท่าไหร่นะในที่นี้นะครับพี่น้องท่านผู้เกียรติที่เคารพครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงความอันตรายของชีอะห์แต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องนี้และเชื่อว่าน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งให้ท่านได้มองความบิดเบือนหรือว่าความใส่ร้ายอิสลามของความเชื่อที่มีแนวคิดที่รุนแรงมากนะครับต่ออิสลามก็ขอให้พวกเราได้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของศาสนานะครับดูเหมือนจะมีคำถามขึ้นมานะครับก่อนที่จะยุติเวทีในค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องให้อาจารย์ฟริดตอบนะครับแต่ต้องอ่านคำถามก่อนไม่รู้ว่าใครถามมานะฮะคำถามอย่างนี้ครับถามว่าสายวะฮาบีกับสายซุนนะสายเดียวกันหรือเปล่าโอ้นะอันนี้ใครจะตอบดีฮะจามีมาขออีกคืนได้ไหมถ้าหัวข้อเนี่ยนะครับพอจะสั้นๆได้ไหมอาจารย์ครับเชิญฮะเอาสั้นๆเลยแล้วกันนะถ้าใช้คำว่าวะฮาบีหมายถึงบุคคลที่ชื่อมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบแปลว่าคนคนนี้เจริญรอยตามวิถีของซะลาฟุสซอละห์ในเรื่องอะกีดะห์ในความเข้าใจกุรอานในความเข้าใจซุนนะห์และการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้ตรงไหมพอไหมฉะนั้นถ้าวะฮาบีแปลว่าคนที่ปฏิบัติยึดตามหรือคนที่ทำความเข้าใจศาสนาตามแนวทางของมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถ้าเคยอ่านตำราของเขาจะรู้ว่าเพียบพร้อมไปด้วยตัวบทหลักฐานที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อเป็นการเรียกขานเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่สาระสำคัญเพียงแต่จะให้หลงประเด็นว่านี่คือกลุ่มใหม่ในศาสนาแต่ถ้าไปดูเนื้อแท้ของบุคคลที่เป็นมุญัดดิดผู้นี้เขาถือหนึ่งในผู้ที่ฟื้นฟูหลักการอิสลามตามแนวทางของซะลาฟุสซอละห์นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับครับก็สมควรแก่เวลานะครับพี่น้องครับขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์ฟริเฟนดี้และอาจารย์อามีนเหมเสริมขอให้พี่น้องทุกท่านได้อยู่ในแนวทางที่ตรงของอิสลามนะครับวะบิลลาฮิตาวฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك